เดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่งนะครับน่าจะใช้เวลานิดนึงนะครับในการเช็คเครื่องเสียกันนิดหน่อยแต่ว่าคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาสักเท่าไหร่นะครับก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองนะครับเดี๋ยวอาจจะปรับเสียงกันนิดหน่อยนะครับถ้าเกิดว่าเสียงไม่ดังก็อาจจะเพิ่มวอลลุ่มบ้างนะแต่ว่าอ่ะนะครับรู้สึกว่าจะไปสนกับ OBS เยอะพอสมควรก็เดี๋ยวผมต้องสลับซีนใช่ไหมอ่ะนะครับก็พยายามจูนอยู่หลายรอบนะแต่ว่าก็น่าจะดีขึ้นนะเข้าเท่าที่เข้าใจว่าน่าจะดีขึ้นถ้าดีขึ้นหน่อยก็โอเคนะครับก็จะมีปัญหากับเรื่องตัวเสียงนิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวทยอยแก้กันไปช่วงนี้ก็เป็นช่วงของโควิดเนาะครับพอเป็นช่วงของโควิดปั๊บเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าพวกห้างร้านต่างๆก็ทยอยปิดไปนะครับอย่างเช่นพวกอะไรห้างสรรพสินค้านะครับหรือว่าพวกบิ๊กซีโลตัสอะไรพวกนี้ครับเขาก็จะเปิดเฉพาะช่วงที่เป็นพวกขายของสดอะไรพวกนี้นะแต่ว่าฝั่งพวกอิเล็กทรอนิกส์ก็จะหายไปหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นตอนแรกว่าจะหาไมค์มาต่อนะครับแต่ก็คงจะไม่ได้แล้วแหละนะ ก็เลยต้องมานั่งปรับจาก OBS เอานะครับซึ่งก็ซนไปเรื่อยๆนะครับก็เดี๋ยวน่าจะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับถ้าเกิดมีน้อยมีอะไรโผล่มาก็ไม่ต้องตกใจนะเพราะว่าก็ยังไม่ค่อยชินสักเท่าไหร่นะฮะก็ครั้งนี้นะครับเราจะมาคุยกันเรื่องของการวาดหน้าจอนะครับแล้วก็เผอิญมีน้องท่านหนึ่งนะครับมาถามเรื่องตัว BLE เนาะนะครับมาถามเรื่อง BLE ก็เลยคิดว่าอาจจะเอามาคุยให้ฟังนะครับรู้สึกว่าจะทำอะไรนะเช็คคนเข้าเรียนหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็มานั่งดูแอปนะว่าจะทำยังไงนะครับเดี๋ยวนี้เรารอเบราว์เซอร์ผมสักหน่อยโอ้จะตกเหลือเกินไงนะครับวันนี้มาพร้อมกับอาการกระตุกอย่างรุนแรงอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆไปช้าๆแล้วกันนะครับก็ครั้งที่แล้วเราคุยไปเรื่องของการสร้างโปรเจกต์เนาะจำไม่ผิดนะสร้างโปรเจกต์ Flutter Create ติดตั้งนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าครั้งนี้เดี๋ยวจะมาคุยในเรื่องของการวาดหน้าจอนะครับว่าเราจะวาดหน้าจอยังไงนะครับแล้วการวาดหน้าจอเนี่ยเวลาเรามองเลเยอร์เนี่ยเราจะมองยังไงนะครับผมอาจจะมาแนะนำคร่าวๆนะฮะว่าวิดเจ็ตพื้นฐานเนี่ยที่น่าจะได้ใช้การมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็เราจะเวลาเราดีไซน์เนี่ยนะครับเราคนดีไซน์ก็ถ้าโชคดีนะถ้ามีพวก
นักออกแบบนะที่เป็นพวก UI designer นะครับเขาก็จะช่วยเราได้เยอะขึ้นนะเขาก็อาจจะใจดีexport โค้ดที่เป็น Flutter UI มาให้นะถ้าใช้พวกโปรแกรมที่อย่างที่ผมบอกนะตั้งแต่ครั้งแรกนะก็คือพวกSketch อะไรพวกนี้นะครับหรือ Adobe XD นะเขาก็จะมีปลั๊กอินในการที่จะ export ไฟล์ออกมาเนาะแต่ถ้าไม่มีเราก็ต้องใช้แรงกันนิดนึงนะครับในการที่จะวาดหน้าจอนะครับเดี๋ยวอาจจะมาไล่เรื่องของการวาดหน้าจอให้ดูนะครับครั้งที่แล้วโอ้โหครั้งที่แล้วก็ไม่มีอะไรนะไปเรื่อยๆครับครั้งนี้เราก็จะไปเรื่อยเหมือนกันก็เลยขยับเวลามาเป็น2ทุ่มนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวดึกไปนะฮะมีน้องถามเรื่อง BLE เนาะนะครับมีน้องถามเรื่อง BLE มานะครับผมจริงผมก็ทำเล่นไปแล้วแหละนะครับทำเล่นไปก็สนุกดีนะครับอันนี้แบบง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมอาจจะอธิบายเรื่อง BLE นิดนึงนะครับแล้วก็อาจจะแนะนำตัวปลั๊กอินนะครับแล้วให้ลองไปเล่นกันดูนะครับนะครับอันนี้นะครับก็มีน้องท่านหนึ่งจำชื่อไม่ได้ละนะครับจำได้คร่าวๆว่าทำโปรเจกต์เกี่ยวกับเช็คชื่อเข้าห้องเรียนนะครับแต่เพลินผมไม่ค่อยเข้าใจเรื่องเช็คชื่อเข้าห้องเรียนว่ามันเป็นยังไงนะครับก็เลยคิดว่านะครับน่าจะเป็นลักษณะของการอ่านอะไรบางอย่างจากบีคอนนะครับซึ่งไอ้การอ่านอะไรบางอย่างจากบีคอนเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรหรอกนะครับแล้วก็หยิบเอาตัวคือตอนอ่านเนี่ยเราจะอ่านยังไงก็ได้นะไม่จำเป็นจะต้องแบบโอ้ยต้องไปดึงค่า notify อะไรออกมาเนี่ยคือไม่ต้องทำให้มันยุ่งยากก็ได้นะมันก็มีทริคอยู่นะครับว่าจะทำยังไงนะโอเคมีโฆษณามาด้วย นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะออกแบบตัววิดเจ็ตได้ยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวไปดูเรื่องของ UI กันก่อนนะครับผมแนะนำเข้าไปที่ flutter.dev นะครับจำได้ไหมที่ผมเคยแนะนำไปว่าเนี่ยถ้านึกอะไรไม่ออกนะไปดูคุกบุ๊กนะครับไอ้คุกบุ๊กนี่ช่วยได้เยอะอยู่เหมือนกันครับไปที่ด็อกนะครับไปที่วิดเจ็ตแคตตาล็อกนะครับง่ายๆครับง่ายๆนี่เลยที่เราจะได้เล่นกันบ่อยๆนะครับสิ่งที่จะต้องเจอนะครับเวลาเราทำ UI เนี่ยมันจะเจออยู่แค่2เรื่องนะครับคือ1คือเรื่อง layout นะครับกับเรื่องของ widget ที่เราจะเอามาวางใน layout ครับมันมีแค่นี้ฮะเพราะงั้นเนี่ย เราดูเรื่อง layout ก่อนก็ได้นะครับหรือว่าดูเรื่อง base เรื่อง widget ก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเรื่อง layout ก่อนนะครับเรื่อง layout เนี่ยเป็นอะไรที่เราต้องเอามาใช้ในการวาด UI นะครับอย่างที่ผมบอกก็คือตัว Flutter เนี่ยอ้างอิง widget เป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมี widget หลายตัวให้เราเลือกใช้นะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมานั่งไล่ดูว่าไอ้ widget ตัวไหนที่เราจะได้ใช้บ้างนะครับเดี๋ยวผมจะลองสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาสักตัวหนึ่งแล้วกันนะครับแบบเร็วๆแล้วก็เดี๋ยวลองรันให้ดูครั้งที่แล้วเราสร้างโปรเจกต์ก็สั่ง Flutter Create เนาะเอาอะไรดี Sample เลยเอาแล้วกันนะครับเรียนเร็วๆนะครับไม่ได้อ้างอิงว่าจะต้องไปแก้โอ้ขอโทษทีเขาไม่ให้ใช้ Camel Script ลืมไปนะ
นะครับรอสักแป๊บมีโฆษณาเงินเดือนเดือนแสนมาหาผมไหมเนี่ยมีแต่คนเสนอเงินแสนจังเลยอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเราสร้างโปรเจกต์เสร็จแล้วนะครับจุ๊บๆผมเกินใช้2หน้าจอนะครับก็จะงงๆนิดนึงขอขยับจอนิดนึงนะครับโอเคนะครับตอนนี้สิ่งที่เราได้คือเราจะได้ตัวโฟลเดอร์โปรเจกต์นะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยเข้าไปตรงนี้นะแล้วก็สับโฟลเดอร์รันง่ายดีจำได้ไหมครั้งที่แล้วนะครับในนี้ก็จะมีโฟลเดอร์อยู่จำนวนหนึ่งนะครับผมมีเครื่องเสียบอยู่แล้วโอเคแต่ผมไม่รู้ใช่ไหมว่าผมจะต้องไปรันที่ไหนใช่ไหมครับผมก็สั่งบัตเตอร์ device ทำไม่ได้นะว่ามีเครื่องอะไรอยู่นะครับเราสั่ง quarter devices ไปรอแป๊บหนึ่งโอเคผมมีเครื่อง IMX 1921นะครับก็ไม่ยากเอาสั่ง quarter runรันลบดีเนาะถ้าทำกันได้เนาะลบดีเนาะหาอิมูเลเตอร์ก่อนอิมูเลเตอร์อยู่ไหนอ๋อไม่มีอิมูเลเตอร์ผมต้องยิงหน้าจอนะต้องแคสหน้าจอมาอ๋อมัน70ปีนะอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวรอนะอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเรารอแป๊บหนึ่งนะฮะระหว่างรอสตาร์ทโปรแกรมนะครับเขาบอกว่า this is taking unexpected long time คือเนี่ยนะถ้ามีเครื่องแรงๆก็จะเร็วนะครับมีเครื่องช้าๆก็ช้านะอ่ะก่อนอื่นนะครับกลับมานี่ก่อนเดี๋ยวมาคีโมนี่ก่อนนะอันที่ผมบอกนะครับคิดอะไรไม่ออกไปดูด็อกนะครับด็อกถ้าในฝั่งของวิดเจ็ตก็จะมีรายการวิดเจ็ตที่เราจะได้ใช้กันนะครับก็ที่เราจะได้ใช้กันบ่อยนะครับคือแบบบ่อยมากนะครับอย่างเช่นการจัดเลย์เอาท์นะจัดเลย์เอาท์นะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับแอสเปคเรโทอย่างเงี้ยนะครับเบสไลน์นี่ผมไม่ค่อยได้ใช้เบสไลน์เท่าไหร่คอนเซนต์บอกอันนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ใช้นะผมจะใช้แบบเบสิกมากๆเลยนะครับมีคอนเทนเนอร์อย่างเงี้ยนะครับมีเซนเตอร์อะไรพวกนี้นะครับเซนเตอร์แล้วเราก็ใช้พวกวิดเจ็ตอื่นๆเข้ามาประกอบนะครับยกตัวอย่างเช่นมันจะมีเบสิกวิดเจ็ตอื่นๆนะอย่างเช่นคอลัมน์นะครับหรือโรอะไรพวกนี้ครับคอลัมน์โรไรส์บัตตันอะไรพวกนี้นะครับอันนี้คือเราจะได้ใช้บ่อยๆครับที่เหลือก็แล้วแต่จะหยิบมาใช้นะครับขึ้นอยู่กับคนออกแบบ UI นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับคือถ้าเกิดมี UI designer เก่งๆนะครับเขาสามารถที่จะใช้พวกโปรแกรมพวก Scratch ใช้โปรแกรมพวก Sketch นะครับไม่ใช่ Scratch Sketch นะครับหรือ Adobe XD นะครับพวกนี้มันจะมีปลั๊กอินนะครับสามารถที่จะ export ตัว UI นะออกมาเป็นคำสั่งบน Dart นะที่อยู่ใน Flutter ได้เลยนะครับแล้วก็ชีวิตก็จะสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าไม่มีเราก็ต้องมานั่งรับกันเองนะไหนมาดูซิถึงไหนแล้วเนี่ยยังไม่สตาร์ทนะครับรอนิดนึงโอ้ก็ใช้เวลานิดนึงนะครับเรารันตัว
อ๋อเอ๋โทษทีครับผมไปรันค้างอีกตัวหนึ่งไว้ทำไมไม่เป็นไรครับวันใหม่เดี๋ยวผมจะให้ดูในโค้ดนะครับดูในโค้ดของเจ้าตัวนี้แหละนะเดี๋ยวอธิบายเร็วๆนะครับแล้วก็ประกอบกับตัวด็อกนะครับก็เห็นภาพเร็วขึ้นแต่ว่าอาจจะรอในเรื่องของการรันโค้ดนิดนึงนะครับเพราะว่าเราใช้พลังกันเหลือเกินในการไลฟ์รอโอ้โหนั่นกันนะอ่ะระหว่างรอนะครับเดี๋ยวมาดูโค้ดกันก่อนดูเฉพาะ layout ก่อนก็ได้นะครับจริงๆไม่ยากเวลาดู layout หลักๆสำคัญนะครับของตัว Flutter app นะครับคืออย่างแรกเลยเนี่ยก่อนที่เขาจะวาด UI นะครับเขาก็จะประกาศตัวเองก่อนนะครับบอกว่าแอปตัวเนี้ยมันเป็นแอปอะไรนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็มีอยู่ตัวเดียวนะก็เป็น Material app นะครับMaterial App เนี่ยนะครับมันจะเป็นท็อปเลเวลของตัว Widget 3นะครับเพราะฉะนั้นมันจะขึ้นต้นด้วยไอ้ตัว Material App อยู่แล้วนะครับจากนั้นนะครับเราค่อยๆเอา Widget มาประกอบร่างกันแบบเป็นหน้าจอนะครับเอา Widget มาประกอบร่างกันเป็นหน้าจอยังไงนะครับมาดูตรงนี้นะครับเราสร้างตัว material app เสร็จแล้วนะครับเราบอกว่าทีม data เราจะได้ทีมแบบไหนนะครับนี่ไม่เป็นไรอันนี้มันแค่ configuration ของ material app นะครับถัดมาที่ home page นะครับยังไม่ต้องสนใจเรื่อง extend เรื่อง class นะครับตัดมาที่ home page นะครับบอกว่าโยน title แบบนี้เข้ามานะครับพอโยน title แบบนี้เข้ามานะครับเรามาดูนะครับเขาจะโยนตัว argument ตัว string เข้ามาที่เป็น title นะครับแต่ตัวนี้นะครับเอาไปใช้ตรงไหนนะครับเอามาใช้ที่นี่การวาดหน้าจอนะครับมันจะเริ่มที่ build method ตรงนี้นะครับมันจะเริ่มที่ build method ทุกครั้งนะครับยกตัวอย่างเช่นเราจะสร้างหน้าจออะไรก็ตามเนี่ยเราไปสร้างที่ build นะครับทีนี้เวลา return นะครับตอนเนี้ยเขาบอกว่า return scaffold เดี๋ยวไปดู doc กันแป๊บนึงดู doc แป๊บแรกนะนี่ scaffold นะครับแค่โฟลด์บอกว่า implement the basic material design visual layout structure นะครับคือพวก drawer snack bar bottom sheet นู่นนี่นั่น whatever อะไรก็ตามที่มันเป็นโครงร่างของตัว material design นะครับเราจะต้องขึ้นโครงของ scaffold ก่อนนะครับไม่งั้นมันไม่โชว์นะครับ drawer อันนี้มันจะไม่โผล่ออกมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเอา scaffold มาก่อนนะครับ snack bar ที่เราจะใช้นะ bottom sheet อะไรพวกนี้ครับที่เราจะต้องใช้เนี่ยคือมันอ้างอิงกับ scaffold นะครับมันจะไปเรียกโดดๆไม่ได้นะไม่งั้นมันไม่โผล่ครับเพราะงั้นต้องขึ้นด้วย scaffold ก่อนนะครับวิธีการนะครับขึ้นโครงอย่างนี้ไว้ก่อนเลยนะครับนึกอะไรไม่ออกนะครับก็นี่เลยครับ scaffold app bar ครับพอถัดจาก app bar ใน app bar เนี่ยนะครับในโครงของ scaffold เนี่ยจะมี app bar ครับจะมี body นะครับ body คือไอ้ตรงกลางโอโบของ app เรานี่แหละ
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ตัวใครตัวมันแล้วนะครับที่บอกว่าตัวใครตัวมันแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าอันนี้คือหน้าจอที่เราจะต้องวาดแล้วนะครับในส่วนของบอดี้เนี่ยคือหน้าจอที่เราต้องวาดแล้วว่าเราจะให้มันแสดงอะไรบ้างนะครับยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นเขาบอกว่าเป็นเซนเตอร์เนาะคือหมายถึงว่าจัดกึ่งกลางนะครับจัดกึ่งกลางยังไงนะเดี๋ยวเรามาดูด็อกนะเมื่อกี้นี้เราอยู่ที่ layout ใช่ไหมฮะ layout จัดกึ่งกลางนะครับเห็นไหมฮะจากขอบบนขอบล่างขอบข้างเข้ามาถ้าบอกว่า widget center ก็คือจัดกึ่งกลางแบบนี้แล้วก็ต่อด้วยคอลัมน์เนาะคอลัมน์ก็คือจริงไม่มีอะไรก็คือคอลัมน์ก็คือคอลัมน์ตรงตัวนั่นแหละนะครับคอลัมน์แป๊บนึงก็อยู่เรื่อง basic UI เดี๋ยวอาจจะเปิดสลับไปสลับมานะครับอธิบายคร่าวๆนี่คอลัมน์นะครับในคอลัมน์มันก็จะมีวิดเจ็ตซ้อนกันอยู่จะมีวิดเจ็ตซ้อนกันอยู่เป็น array ของ widget นะครับเป็นบนด้านเขาใช้คำว่า list เนาะเป็น list ของ widget นะครับดูนิดนึงนะครับอย่างตัวอย่างนะครับเขาบอกว่าคอลัมน์นะครับเวลาคอลัมน์เราก็เป็นแนวตั้งนี้เนาะแนวตั้งแบบนี้นะครับดูตัวอย่างนี้ก็ได้คอลัมน์นี้เป็นแนวตั้งนะครับถ้าอะไรอยู่ใน array ของ widget นี้แล้วนะครับมันก็จะเรียงลงมาเรื่อยๆนะจากบนลงล่างอย่างเช่น text ตัวนี้นะครับบอกว่าtext deliver feature faster นะครับอย่างนี้อันนี้คือหนึ่งอันจะ text นะครับอันถัดมาก็คือ craft beautiful UI นะครับก็คืออันที่สองนะครับนี่เรียงตามลงมาอันต่อมาเขาบอกว่า expand นะครับ expand ช่างมันนะครับ expand กันก็ขยายให้เต็มจอขยายให้สุดจอนะครับขยายให้สุดจอนะครับแล้วบอกว่านี่เอา flutter logo มาโชว์หน่อยนะครับเขาก็จะเอา flutter logo มาโชว์ตรงนี้อันนี้เวลาดูคอลัมน์เนี่ยมันก็จะเรียงลงมาจากบนลงล่างนี้กลับมาที่โค้ดกลับมาที่โค้ดครับถ้าเปรียบเทียบคอลัมน์เมื่อกี้นี้เราก็จะเห็นว่าในarray ของวิดเจ็ตตัวนี้นะครับมันจะขึ้นเป็น text นะฮะอันที่หนึ่งนะอันที่สองนะครับบอกว่าอะไรก็ไม่รู้ string counter อะไรสักอย่างหนึ่งก็บอกว่ามีธีมอะไรพวกนี้ด้วยนะข้างมันนะครับดูแค่ว่ามี text อยู่2บรรทัดนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะขึ้นของโครงของ scaffold อะอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้เนี่ยคืออะไรก็ตามที่อยู่ภายใต้ scaffold นั่นคือของเล่นหรือวิดเจ็ตต่างๆที่อยู่ใน material design เนี่ยเราเรียกใช้ได้นะครับอันนี้จากตัวอย่างนี้ก็คือ floating action button มันก็จะมีปุ่มไอ้กลมๆให้เรากดเดี๋ยวแอปผมรันได้หรือยังมีมายังนี่นะครับอาจจะช้านิดนึงมาโอเคเ มื่อกี้นะครับเมื่อกี้นี้เอาใหม่เอาใหม่ตอนที่เราสตาร์ทแอปขึ้นมานะครับมันจะเรียก main.dart เนาะนะครับจาก main.dart นะครับจาก main.dart นะครับบอกว่าแอปนี้คือแอปแบบไหนนะครับก็บอกว่า material design นะครับเห็นไหมฮะในmethod_view นะครับบอกว่า return เป็น material app นะครับก็ไม่รู้แหละเขาก็จะวางโครงเขาขึ้นมานะว่าเป็น material app วางโครงขึ้นมา theme data เป็นยังไงนะครับ primary swatch color blue นะสีฟ้านะฟ้านะครับมีสวอตนะสีฟ้านะครับเป็นคัลเลอร์บลูนะบอกว่าเนี่ยช่วยวาดหน้าจอให้ฉันหน่อยสินะครับโดยใช้คลาสโฮมเพจนะครับส่งค่าไทเทิลไปด้วยนะครับที่ชื่อว่าให้ค่าไทเทิลบอกว่าเป็นฟัตเตอร์เดโมโฮมเพจนะครับในคลาสนี้นะครับก็บอกว่าวาดใหม่นะครับวาดหน้าจอใหม่นะครับก็บอกว่าในไม่ตอดบิวนะครับตั้งสกราฟโฟลด์ขึ้นมานะครับสกราฟโฟลด์ก็คือตัวนี้นะครับสครับโหลดสครับโหลดขึ้นมาเสร็จปั๊บบอกว่ามีแอปบาร์นะครับนี่คือแอปบาร์ฟ้าในแอปบาร์แล้วบอกว่ามีไตเติลด้วยนะไตเติลบอกว่า
เอาค่าไตเติลมาแสดงนะครับก็คือ flutter demo homepage เมื่อกี้นี้ที่มันโยนเข้ามานะครับนี่ฮะ flutter demo homepage ตัวเดียวกันหลังจากนั้นเขาบอกว่าอะไรฮะ center ใช่ไหมครับ center นี่ไง center จากตรงกลางแล้วก็บอกว่า take nap you have pushed the button this many times นะครับแล้วก็มีตัวเลขเคาน์เตอร์นะครับก็คือตัวนี้ถัดมาก็จะเป็น floating action button นะครับก็คือตัวนี้ไอ้ฟ้าๆเนี่ยกลมๆฟ้าๆเนี่ยปุ่มแฟบนะครับ floating action button นะอันนี้ตรงง่ายๆนะครับตรงง่ายๆทีนี้เอาใหม่นะครับเดี๋ยวผมรื้อเลยแล้วกันนะครับผมจะอิงตัวนี้ไว้นะครับจะได้ไม่ต้องวุ่นวายกับมันมากนะครับนี่ผมไม่ส่งค่าอะไรนะครับก็รื้อหมดเดี๋ยวจะได้เห็นภาพกันนะครับผมจะต้องใช้สร้างคลาสสำหรับหน้าจอนะนะครับ my home pageจะได้ไม่งองแงงกับเรานะครับreturn เป็นคอนเทนเนอร์สมมุตินะครับสมมุติอันนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าผมบอกว่าข้างบนเนี่ยบอกว่าเป็น material app นะครับแต่ว่าผมไม่ได้ขึ้นโครงด้วย scaffold นะครับมันจะหน้าตาอย่างไรผมเอา terminal ไว้เนาะโอเคโหลานิดนึงนะครับจะได้เห็นภาพเดี๋ยวพอขึ้น layout เดี๋ยวผมจะกดในคอมมานด์ไลน์อย่างเงี้ยนะครับไปเรื่อยนะครับอาจจะไม่ได้ใช้ฟีเจอร์ของ Visual Studio Code นะครับแต่อยากจะให้เห็นภาพว่าเวลาเราขึ้นโครงเนี่ยนะครับเรามองยังไงถ้ามองพื้นฐานได้นะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรแหละครับตอนเราขึ้นโครงตัวหน้าจอนะครับนี่คือขึ้นโครงแบบเบสิกนะเอ๊ะดูนะครับตอนเนี้ยเราบอกว่าเป็น material app เนาะชื่อ title มัน folder demo นะครับ team data นะ color blue นะครับพอเราบอกว่า home เนี่ยเป็น my home page เห็นไหมฮะ my home page นะครับเราบอกว่า view ก็คือวาดหน้าจอหน่อยนะครับวาดหน้าจอหน่อยแต่ว่ามัน return container เห็นไหมฮะพอเรามาสั่ง hot reload ฝั่งนี้นะครับก็จะพบว่าตามปื้อเลยนะครับน้ำปื้อเลยเพราะอะไรนะครับเพราะว่ามันไม่มีสครับโฟลด์นะครับก็คือขึ้นมาไม่ถูกนะครับมันก็เลยไม่รู้ว่าเอ๊ะสรุปแล้วมันจะประวาดยังไงดีนะมันไม่เข้าใจนะครับเพราะนั้นสครับโฟลด์มาก่อนสครับโฟลด์นะครับขั้นต่ำก็คือต้องมีบอดี้เนาะบอดี้แล้วผมบอกว่าให้มีคอนเทนเนอร์สักอันหนึ่งครับถ้าผมขึ้นได้สครับฝนหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่ามันพยายามที่จะวางโครงของ material design ขึ้นมานะครับวางโครงขึ้นมาอย่างเช่นมีก็มันควรจะมีแอปบาร์นะมันควรจะมีบอดี้นะมันควรจะมีอะไรอ่ะบอททอมชีทได้นะมันควรจะมี navigation drawer ได้นะครับไอ้พวกเนี้ยมันจะอยู่ในโครงของสครับฝนนะครับเดี๋ยวผมรีโหลดทีนึงนะครับขึ้นไม่เอ่ยโอเคนะครับ ไปช้าๆนะครับก็ถ้าตอนเนี้ยนะครับเราขึ้นสครับโฟลด์มานะครับจะเห็นว่าเฮ้ยมันขาวนะครับมันขาวเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่ามันประกาศแค่บอดี้อย่างเดียวนะครับในโครงของสครับฟอร์ดมันยังมีอีกเยอะเลยนะครับอย่างเช่นเวลาเราขึ้นโครงขึ้นมาถ้าตามหลักของ material design มันก็ต้องมีอะไรนะมีแอปบาร์เนาะมีแอปบาร์เสร็จปุ๊บมีบอดี้ในบอดี้เราจะวาดอะไรก็วาดไปนะครับหรือเราจะมีnavigation drawer ก็วาดกันไปนะครับอันนี้แล้วแต่เลยนะครับทีนี้พอเรามีแค่บอดี้เนี่ยมันก็จะขาวๆนี่อันนี้ก็มีอะไรนะ navigation bar ปกติใช่ไหมฮะเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันขาวแล้วไอ้นี่อะไรก็ไม่รู้นะ
เราแอบดูหน่อยมีอะไรมั่งตึ๊ดๆๆนะครับมีแอบบ้านะครับมีบอดี้นะครับมี floating action button นะอันนี้แอบดูได้นะนะครับใส่แอบบ้าเข้าไปหน่อยดิบ้าเข้าไปหน่อยนึงจะรอนิดนึงนะครับเพื่อความชัวร์เตอร์นะครับเทคนะครับเทคเท่านิดนึงนะครับเป็นอะไรดีเป็นโหลซอฟต์เวอร์อ่ะเห็นนะครับผมกดอีพอดีสตาร์ทนะครับนี่ไม่ต้องตกใจนะไม่ต้องตกใจว่าเฮ้ยทำไมผมไปกดในเทอร์มินอลนะสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูนะอันนี้คือผมอยากจะให้ดูอะไรบางอย่างเพื่อที่จะสร้างความเข้าใจในเรื่องของการวางเลย์เอาต์นะครับเดี๋ยวถ้าใครใช้คล่องๆแล้วใครวางเลย์เอาต์คล่องๆแล้วเนี่ยไอ้พวกนี้มันจะง่ายแหละนะครับครับทีนี้พอเรามีแบบแอปบาร์ปั๊บเนี่ยมันก็จะเริ่มเข้าเขาแล้วเนาะมันค่อยดูเหมือนแอปหน่อยเมื่อกี้นี้เหมือนดูมันพังๆนะครับอันนี้มันค่อนดูเหมือนแอปหน่อยมีแอปบาร์ขึ้นมาแล้วสีเราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันแล้วนะครับเพราะว่าเราบอกว่าเป็น primary swatch แล้วนะเป็นสีฟ้ามีแอปบาร์ละอ่ะนี่บอดี้มาใส่คอนเทนเนอร์ไว้อ่ะเมื่อกี้นี้เราบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวมาลองดูดิเซนเตอร์มันเป็นไงเซนเตอร์นะครับแอปส่องหน่อยนึงส่องหน่อยนึงว่าเซนเตอร์เขามีอาร์กิวเมนต์อะไรให้เราเล่นบ้างนะครับบอกว่ามี width factor นะครับมี height factor นะครับมีชายชายต้องใช้ widget เนาะนี่ width factor เป็น double นะ height factor เป็น double อ้าวเอ๊ะไม่ยากนะครับเราก็ใส่ชายขึ้นมาตัวนี้ชายต้อง return เป็น widget นะครับเราก็หา widget อะไรให้เขาสักตัวหนึ่งก็ได้นะผมเล่นง่ายนะผมก็ใส่ text เป็นโหลง่ายทีนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือถ้าเราบอกว่าเป็นเซนเตอร์ใช่ไหมครับแล้วก็มี text อยู่ในเซนเตอร์นั่นหมายความว่าอะไรมันก็ควรที่จะมีคำว่า hello world เนี่ยอยู่ตรงกลางจอนะครับเนี่ยถูกไหมครับพอเรียนสตาร์ทก่อนนี่นะครับเห็นไหมฮะทีนี้แก้งงนะครับแก้งงเวลาเราดีไซน์จะทำแบบนี้นะครับคืออันนี้คือวิธีการที่ผมใช้ตอนที่หัดฟลัตเตอร์ใหม่ๆครับผมจะดึงตัวคอนสตรักชั่นไลน์ขึ้นมาเสมอเลยเพราะว่าผมจะไม่ค่อยเข้าใจว่ามันวางเลย์เอาต์ยังไงอะไรแล้วเราก็จะรู้สึกงงว่าทำไมมันต้องเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยถ้า run command line นะครับอย่างเงี้ยนะครับกด p นะครับเราจะเห็นคอนสตรักชั่นไลน์เพิ่มขึ้นมานะครับนะเห็นไหมเนี่ยบอกว่าเป็นเซนเตอร์ก็จะบอกว่าไอ้เทคเนี่ยมันถูกบีบด้วยวิดเจ็ตเซนเตอร์มานะครับมันก็เลยไปอยู่ตรงกลางหน้าจอนะครับตรงนี้นะเป็นเทคใช่ไหมครับอยู่ในวิดเจ็ตแอปบาร์ครับตอนนี้เราก็จะเริ่มดูง่ายแล้วใช่ไหมสมมตินะครับสมมติว่าผมอยากจะให้มีไอ้เทคอยู่เนี่ยตรงเนี้ยอยู่2บรรทัดนะครับเทคอยู่ตรงเนี้ย2บรรทัดทำยังไงนะครับก็จะทำได้2แบบนะครับก็คือเราใส่ตัวคอลัมน์เข้าไปนะสาย1สาย1ครับก็ลาย2นะครับเห็นไหมฮะลองสังเกตดูนะครับตอนนี้เรามี widget center อยู่นะครับแต่พอเราเอาคอลัมน์ไปใส่ใน center ปั๊บเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันไม่มีผลในเรื่องของการจัด layout ให้มาอยู่ตรงกลางหน้าจอเลยสังเกตดูนะครับไม่มีผลเลยนะครับนั่นหมายความว่าตัวคอลัมน์เนี่ยมัน overrideการจัดเลเยอร์ของเซนเตอร์ไปนะครับเพราะฉะนั้นใส่เซนเตอร์ไปก็ไม่มีผลนะบางทีบางคนก็งงนะทำไมใส่เซนเตอร์ไปแล้วไม่ได้นะเพราะว่าไอ้ตัวคอลัมน์เนี่ยมันถ่างลงนะฮะมันถ่าง
คือแนวนอนเนี่ยความกว้างเนี่ยเขาเท่ากับตัวที่ตัวเท็กซ์นะครับที่แสดงผลนะครับจะใหญ่กว่านี้หรือแคบกว่านี้ก็แล้วแต่นะแต่ว่าแนวตั้งเนี่ยมันจะถ่างลงมาให้เท่ากับตัวขนาดของหน้าจอเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่อยู่ตรงกลางนะนี่การความสับสนของคนนะครับนี่เรามาดูนะครับลักษณะของการจัดเซนเตอร์นะครับสมมติผมเอาออกแล้วนะครับผมไม่ใส่เซนเตอร์ละนะครับผมใส่เซนเตอร์ปุ๊บมันก็จะดีดกลับมานี้แต่ว่ามันก็ไม่ได้อยู่ตรงกับมันก็ไม่อยู่ตรงกลางนี้ตลอดใช่ไหมทีนี้อันนี้คือคอลัมน์เนาะคอลัมน์มันคือเรียงลงมากับบนลงล่างนะใส่เทคอันที่สองไปก็อันที่สามไปก็จะเรียงลงล่างนะเห็นไหมนะครับทีนี้อีกอันนึงนะครับอยากให้ลองนะครับสมมติผมเปลี่ยนจากตรงเนี้ยเป็นโรเกิดอะไรขึ้นผมเปลี่ยนตรงนี้เป็นโรนะครับเมื่อกี้นี้เป็นคอลัมน์นะคอลัมน์คือจากบนลงล่างใช่ไหมครับถ้าโรมันก็ควรจะเป็นซ้ายไปขวาถูกไหมฮะสั่งรีโหลดใหม่ครับเนี่ยโรก็จะซ้ายไปขวาวิธีการเรียงคอลัมน์โรแค่นี้เองง่ายๆนะไม่ยากทีนี้หลักๆนะครับโลคอลัมน์ใช้บ่อยนะครับสมมติว่ามีคอลัมน์แบบนี้นะครับแล้วผมบอกว่าเอ๊ะเนี่ยผมอยากได้1คอลัมน์แล้วดันมี1คอลัมน์ลงมาแล้วมันมี2คอลัมน์ย่อยข้างในอันนี้คนก็ชอบเล่นกันครับทำยังไงนะครับก็ไม่ยากนะเวลาเรามองนะครับตอนนี้เรามีคอลัมน์ตรงมาอย่างนี้ใช่ไหมถ้าเราอยากให้มันเป็นสองช่องสองคอลัมน์เนี้ยเอาไลน์หนึ่งไลน์หนึ่งไลน์สองมาอยู่ตรงเนี้ยนะครับก็ไลน์สามมาอยู่ตรงเนี้ยเหมือนเดิมทำไงก็ให้เรามองนะครับก็คือให้เรามองใหม่นะก็คือคอลัมน์เป็นแนวตั้งนะครับโรเป็นแนวนอนนะถ้าอยากจะให้มันมีสองอันต่อกันนะครับแล้วก็ใส่โรเข้าไปนะฮะก็ใส่โรเข้าไปนะครับแล้วก็กดรีแฟกเตอร์เข้าไปใส่โรตึงๆนะครับแล้วก็เอาอันเนี้ยไปไว้ในลิสต์ของวิดเจ็ตเนี้ยได้ไหมครับนี่ง่ายๆเลยง่ายๆเลยไม่ยากคือจริงๆเนี่ยไอ้จัดเลเยอร์เนี่ยมันไม่ยากหรอกนะครับคือใช้ตัววิดเจ็ตพื้นฐานน่ะมาช่วยได้นะใช้วิดเจ็ตพื้นฐานมาช่วยได้มันง่ายถ้าเกิดว่าอยากจะแอดวานซ์อยากจะกำหนดอะไรนะโคออร์ดิเนตอะไรเงี้ยอย่างนี้ก็ทำได้นะอย่างนี้ก็ทำได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเราก็จะเหนื่อยในเรื่องของการมาทำพวกคำนวณในเรื่องของตัวตำแหน่งของวิดเจ็ตนะครับนี่ก็จะเหนื่อยนิดนึงว่าถ้าเราใช้วิดเจ็ตพื้นฐานแบบนี้มันก็จะง่ายเข้านะสมมติ ผมเอาใหม่นะครับผมบอกว่าในบอดี้เนี่ยผมให้มันปูคอนเทนเนอร์ไว้คอนเทนเนอร์มันก็คล้ายๆกับกระดานวาดรูปนะครับเหมือนกระดานวาดรูปคิดอย่างนี้นะครับเหมือนกระดานวาดรูปอันหนึ่งนะเป็นพื้นโล่งๆเปล่าๆถ้าผมใส่แอบดูก่อนวิธีการนะครับแอบดูก่อนคอนเทนเนอร์นะดีเทอร์มินคอนเทนเนอร์ตึ๊ดๆนี่ใส่สีได้ด้วยนะครับมีแพดดิ้งด้วยนะครับมีเดคอเรชันด้วยนะครับกำหนดความกว้างความสูงได้นะครับก็ปิดด้วยชายนะครับ return widget โอเคนะครับจะใส่อะไรลงไปใน widget อีกอันหนึ่งนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะลงท้ายด้วยชายสมมติว่าผมบอกว่าในคอนเทนเนอร์เนี่ยนะครับมี text อีกอันหนึ่งอีกแล้วตัวเหมือนเดิมนะครับรีโหลดครับนะเนี่ยเราจะเห็นว่าเฮ้ยอยู่ตรงซ้ายมันอยู่ทางซ้ายนะครับอยากจะให้มันอยู่ตรงกลางทำไงนะครับเราก็ไม
ื่อกี้นี้มีอะไรบ้างนะ alignment geometry หรือ alignment นะครับเออนี่ก็ได้นะถ้าชอบนะ alignment นะครับเราจะได้อะไรนะ alignmentตรงกลางเซนเตอร์ถูกไหมครับเออนะมันควรอยู่ตรงกลางตรงนี้ใช่ไหมไม่ควรจะอยู่ตรงกลางตรงนี้ใช่ไหมครับนะครับเซนเตอร์นะครับทีนี้ผมบอกว่ามันควรจะอยู่ตรงนี้นะครับแต่ทำไมมาโดดอยู่ตรงนี้นะครับมาดูตอนที่มันปูนะครับหลายคนสงสัยไอ้มัวป่ะเนี่ยเวลามันปูคอนเทนเนอร์เนี่ยครับเวลามันปูคอนเทนเนอร์เนี่ยคอนเทนเนอร์เนี่ยมันจะปูเต็มในกรณีที่เราไม่ได้กำหนดตัวความกว้างและความสูงนะครับความกว้างความสูงไม่ได้กำหนดนะครับและเป็นวิดเจ็ตแรกที่อยู่ในบอดี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะปูเต็มบอดี้ตรงนี้นะปูเต็มนี่รู้ได้ไงว่าปูเต็มครับทำงี้ครับใส่สีให้มันนะครับใส่สีสีเข้าหน่อยเอาสีอะไรดีพิงค์ชอบสีชมพูนะครับเห็นไหมเราจะเห็นว่าคอนเทนเนอร์เนี่ยมันปูเต็มนะครับมันไม่ได้อยู่แค่นี้นะครับมันอยู่แค่นี้เพราะฉะนั้นตอนจัดตรงกลางเนี่ยมันก็จะอยู่ตรงกลางหน้าจออ่ะดูอะไรไม่นั่นอื่นนะมีอะไรบ้างมีท็อปเลฟดูน่าสนใจนะท็อปเลฟเป็นยังไงนะโดดไปอยู่นี่แหละนะครับเพราะว่าอะไรเพราะคอนเทนเนอร์มันปูเต็มนะครับลองดูท็อปไลท์สิครับตึงๆเห็นไหมฮะโดดไปนี่ละดูคอนสตรัคชั่นไลน์ก็ได้ครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าทิศขวาเบี่ยงไปทางขวานะครับนี่มาดูเป็นเซนเตอร์เมื่อกี้นี้ให้ดูเซนเตอร์แล้วเนาะเซนเตอร์ Center ก็คืออยู่ตรงกลางนี่คือเส้นกลางคอนสตรัคชั่นไลน์นะครับถ้าเราบอกว่าอยู่เซนเตอร์เลฟนะครับก็คือกลางจอแล้วอยู่ทางซ้ายใช่ไหมฮะกลางจอคือกลางของคอนเทนเนอร์นะไม่ใช่กลางจอแบบดีๆบอกว่าไปอยู่กลางจอแต่ว่าเปิดว่าคอนเทนเนอร์ปูอยู่ครึ่งจอมันก็จะอยู่กลางจอนะครับเห็นไหมครับคอนเทนเนอร์มันปูอยู่เต็มจอมันก็เวลาเราจัดอะไลเมนต์เวลาบอกว่าเซนเตอร์เลฟมันก็อยู่ตรงเนี้ยตรงนี้นะแต่ถ้าคอนเทนเนอร์เราหดเข้าไปนะครับไอเนี้ยมันก็จะอยู่ในตรงกลางของคอนเทนเนอร์เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะไม่ได้อยู่กลางจอนะมันจะหดเข้าไปตามขนาดความสูงนะของคอนเทนเนอร์นั้นนะครับลองดูเซนเตอร์ไลท์อันนี้คือไอ้พวกเนี้ยมันเป็นเบสิกมากครับคือเบสิกแบบเบสิกสุดๆนะครับคือตอนที่ใช้งานคือได้ใช้งานจะได้ใช้งานแบบจริงจังเพราะว่าเวลาเราทำดีไซน์นะครับมันจะต้องใช้พวกเนี้ยมาประกอบกันนะถ้าใครมีดีไซเนอร์นะครับเก่งๆนะครับสามารถที่จะใช้พวกโปรแกรมพวกตัวพวกอะไรนะฮะ Adobe XD นะครับหรือพวก Sketch อะไรพวกเนี้ยนะครับก็ชีวิตก็จะง่ายขึ้นนะครับเราก็ไม่ต้องมานั่งทำอะไรแบบนี้นะโอเคนะครับเดี๋ยวผมจัดเป็นเซนเตอร์นะครับเหมือนเดิมเดี๋ยวให้ดูอะไรบางอย่างทีนี้ที่ผมบอกว่าเนี่ยเวลามันหดเนี่ยมันหดตามคอนเทนเนอร์เนาะถ้าเราดูนะคอนเทนเนอร์มันปูใช่ไหมครับถ้าผมบอกว่าผมปูให้มันคอนเทนเนอร์มันหดขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับก็จะบอกว่าเป็นไฮนะครับเอาสักเท่าไหร่ดี200ดีไหมไฮเป็นอะไรครับไฮเป็นดับเบิลนะดับเบิลใส่ดีจะได้ไม่สับสนถ้าลองดูที่เป็นไงปึ๊บเห็นไหมฮะที่ผมบอกว่าไอ้เฮลโลมันอยู่ตรงกลางจอไม่อยู่กลางจอแล้วนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้คอนเทนเนอร์ของเราเนี่ยมันหดเหลืออยู่แค่200พิกเซล
เหมือนเป็นพิกเซลใช่ไหมไม่ใช่ DP นะนะครับอ่ะกดเข้ามานะครับเห็นไหมกดเข้ามาละสมมติว่าผมบอกว่าเฮ้ยวิดผมเหลือแค่200อ่ะสมมติเนี่ยเราเอาคอนเทนเนอร์มาปูไว้นะครับแล้วเราก็จัด alignment widget ในคอนเทนเนอร์ตาม property ที่เราจะกำหนดนะครับแบบนี้ก็ได้ก็ง่ายขึ้นดูง่ายนะดูง่ายขึ้นเลยนะครับสมมุติผมจะทำหน้าจอล็อกอินหน้าจอล็อกอินมีแบบไหนบ้างหน้าจอล็อกอินนะเอาง่ายๆนะง่ายๆผมก็อาจจะบอกว่าอย่างนี้นะ ทำได้หลายแบบนะจะบอกเป็นเซนเตอร์ก็ได้จะเป็นคอนเทนเนอร์ก็ได้อันนี้แล้วแต่เลยนะไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกนะครับเพราะว่ามันได้ผลออกมาเหมือนกันอ่ะผมบอกว่าล็อกอินก็ต้องมีอะไรนะมีเท็กอันนึงที่บอกเป็นยูสเนมใช่ไหมแล้วก็มีกรอกอะไรบางอย่างนึงสำหรับกรอกใช่ไหมอันนึงก็จะเป็นพาสเวิร์ดใช่ไหมแล้วก็มีเท็กอะไรสักอย่างนึงบอกว่าเป็นพาสเวิร์ดนะอันนี้คือไม่ลงรายละเอียดนะครับคือดราฟให้ดูเฉยๆว่าวิธีการมองยังไงครับผมมีตอนนี้ผมมีเท็กเนาะเท็กเป็นโหลนะกด R นะครับก็ตึงอยู่ตรงกลางเนาะอยู่ตรงกลางนะคอนเทนเนอร์นี้อยู่ตรงกลางนะครับสมมุติว่าผมบอกว่าโอเคผมต้องมีอะไรบางอย่างนึงอยู่ตรงกลางนี่แหละผมรู้ว่ามันอยู่ตรงกลางแต่ผมไม่รู้มันคืออะไรนะครับผมจะบอกว่าโอเคผมมีคอนเทนเนอร์อีกอันนึงนะครับแล้วผมก็บอกว่าในอันเนี้ยผมจะมีคอลัมน์เนาะมีคอลัมน์มันก็ต้องมี username password ใช่ไหมก็เซมพาสเวิร์ดแล้วก็ปุ่มอีกอันหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อาจจะต้องมีอะไรฮะคอลัมน์เนาะคอลัมน์นะครับคอลัมน์เป็นชายชิลเดรนเนาะชิลเดรนชิลเดรนเป็นอะไรฮะรีเทิร์นเป็นวิดเจ็ตเป็นอะไรของวิดเจ็ตนะครับโอ้ก็คือเป็นอะไรของวิดเจ็ตหรือเป็นลิสต์ของวิดเจ็ตนะครับง่ายๆนะเมื่อกี้มีอะไรนะเท็กออกใส่เท็กไว้ก่อนเอาให้ง่ายๆก่อนนะครับ user name อะไรดี password นะครับครับเห็นไหมครับตอนนี้เนี่ยถ้าเราบอกว่าถ้าเราใส่คอลัมน์เข้าไปอย่างที่ผมบอกนะครับมันไม่ได้ขนาดตามที่เราอยากจะได้ไม่เป็นไรอันนี้ปล่อยไปก่อนปล่อยทั้งมันสิ่งที่เราอยากได้คือเราต้องมีเลเบลอันหนึ่งเนาะบอกว่า username นะแล้วก็มีอะไรบางอย่างหนึ่งให้กรอกนะครับแล้วอีกบรรทัดหนึ่งก็คือเป็น password นะแล้วก็มีอะไรให้กรอกมีปุ่มเลขอันผมเคาะลงมานี้น่าจะดูง่ายกว่านะครับอันนี้บอกว่าต้องมี2คอลัมน์เนาะผมก็บอกว่าโอเคใส่ row แล้วก็มีอะไรนะ input take field ก็ได้หรือ take form field ก็ได้แล้วแต่นะครับtake field ไปก่อนยังไม่ลงรู้ถึงเรื่องฟอร์มอะไรพวกนี้ครับอ
ฟอร์มฟิลเขาต้องมีอะไรไหมเอ่ยมีเตอร์คอนเนลเลอร์มิวสิคัลเดคอเรชั่นที่บอกท้ายไลเมนต์วิดออลลี่ไม่เป็นไรใส่ไปอันนี้โรนะครับโรเข้าไปติดฟอร์มฟิลเข้าไปไม่โชว์ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวค่อยกลับไปนี่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือมันหายไปไหนนะครับมันหายไปไหนนะครับก็คือณตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมเอายังไม่ใส่เทคฟอร์มฟิลแล้วกันนะครับผมใส่เป็นนี้ก่อนจะได้เห็นภาพนิดหนึ่งเวลาเราจัดเลเยอร์จะง่ายจะได้ง่ายโอเคครับเราจะเห็นอะไรแปลกๆนะมีเออร์เลอร์ออกมาด้วยเมื่อกี้เขาบอกว่าโลเคเจอร์ตึ๊ด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 ไซมิสซิ่งอ๋อโอเคเขาต้องการอะไรบางอย่างขึ้นมาครอบนะครับเพื่อที่ให้เกิดกรอบในการวาดเนี่ยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเอาเลเยอร์ให้เข้าใจก่อนสมมติเป็นอย่างนี้มันมาอยู่มุมนี้ซะแล้วนะครับกด P ใหม่มาอยู่มุมนี้ซะแล้วนะเพราะว่ามันโดนเบียดมาใช่ไหมครับคอนเทนเนอร์ข้างบนเนี่ยแทบจะไม่มีผลเลยนะเพราะว่าคอนเทนเนอร์มันปูเต็มอะไรเมนเซนเตอร์ตรงนี้ก็ไม่มีผลเลยเพราะว่าเราดันเอาคอลัมน์มาใส่นะครับพอคอลัมน์มันตีปั๊บเนี่ยมันก็เลยไอ้ข้างบนเนี่ยคือมันแทบจะไม่ได้ใช้เลยถูกไหมครับแทบไม่ได้ใช้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการอะไลเมนต์แบบเนี้ยมันก็จะไม่ได้ผลเลยถ้าเราต้องการให้ตรงนี้มันอยู่ตรงกลางถ้าสมมุติว่าครับถ้าสมมุติเรากำหนดขนาดใหม่นะครับผมกำหนดเป็นวิดเป็น400นะครับกำหนดขนาดใหม่นะบอกว่าเฮ้ยผมให้วิดเป็น400นะครับความกว้างเป็น400นะครับเราดูนะฮะมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นอีกถูกไหมครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันถูกถ่างด้วยพวกนี้แหละมันถูกถ่างด้วยโรและคอลัมน์แล้วนะครับก็ไม่เกิดผลอะไรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามเนี่ยเวลาเราดีไซน์นะครับเราต้องค่อยๆดูไปเรื่อยๆนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับผมจะลบพวกนี้ออกนะครับทีนี้ทำไงครับทำไงถ้าเราดูตอนนี้เนี่ยครับผมเอาคอนเทนเนอร์ออกนะครับคอนเทนเนอร์ออกหนึ่งชั้นนะจะทำยังไงให้มันมาอยู่ตรงกลางนะครับไม่เกิดผลนะครับถ้าเราแอบดู property ของคอลัมน์นะครับเขาจะบอกว่าเนี่ยคุณสามารถที่จะจัด alignment ในคอลัมน์ได้อีกนะจัด alignment ในคอลัมน์ได้อีกนะเมื่อกี้เนี่ยเราบอกว่าเรามีคอนเทนเนอร์แล้วพยายามจะ alignment ผ่านคอนเทนเนอร์ใช่ไหมครับแต่ว่าพอเรายัดคอลัมน์เข้าไปปุ๊บเนี่ยมันไม่ถูกที่ละนะครับพอมันไม่ถูกที่ปั๊บเนี่ยมันก็เลยทำให้ความหวังที่เราจะไปจัดหน้าจอเนี่ยไม่เกิดผลอะไรเลยนะครับเพราะว่ามันอยู่ผิดที่ผิดทางนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจัดเราก็ต้องจัดทีละชั้นนะครับจัดทีละชั้นเอาเขาบอกว่าคอลัมน์นะครับคอลัมน์มี cross axis alignment กับ main axis alignment นะครับมาดูก่อน crossaxis alignment นะครับ cross axis alignment สมมุติว่าผมบอกว่าเป็น center นะครับที่ center นะครับ main axis alignment บอกว่าเป็น center เหมือนกันละกันเนาะ
คอปปี้โหลดอ่ะเห็นไหมฮะพอบอกฮอลลี่โหลดเสร็จเดี๋ยวขอคอนซัคชั่นไลน์นิดนึงนะครับพอบอกฮอลลี่โหลดเสร็จปั๊บเนี่ยนะครับผมบอกว่า cost access alignment นะครับให้มาอยู่เซ็นเตอร์นะนะครับ main access alignment ให้อยู่เซ็นเตอร์นะนะครับในส่วนของคอลัมน์ตรงนี้มันก็จะถูกบีบมาอยู่ตรงกลางของโครงของมันนะครับโครงคอลัมน์อยู่ตรงนี้โครงคอลัมน์อยู่ตรงนี้โรนี่อยู่นี้จะถูกบีบลงมาตรงกลางนะครับทีนี้ถ้าเราบอกว่าแล้วโรจะตัดยังไงนะครับสมมติว่าผมอยากจะให้ไอ้ตรงเนี้ยยูสเนมพาสเวิร์ดนี้ไปอยู่ตรงกลางของโรนะครับทำไงแอปไปส่องนะแอปไปส่องดูนะโรนะครับก็จะมีในเรื่องของการจัดเลเยอร์เหมือนกันนะอย่างเช่น cross axis alignment นะครับกำหนดได้นะmain axis alignment กำหนดได้เหมือนกันนะเรา copy มานะครับเร็วโหลดครับ เห็นไหมครับอยู่ตรงกลางแล้วเอาคอนสตรัคชั่นไลน์มาดูครับเมื่อกี้เนี่ยผมพยายามที่จะใช้เซนเตอร์นะครับแล้วก็เอาคอลัมน์ไปใส่เพราะว่าเราคาดหวังว่าไอ้ของที่มันอยู่ในคอลัมน์เนี่ยมันจะไปอยู่ตรงกลางหน้าจอใช่ไหมครับมันจะไปอยู่ตรงกลางหน้าจอได้เขาคาดหวังไว้ว่าอย่างนั้นแต่ปรากฏว่าพอเราใส่คอลัมน์ไปปั๊บเนี่ยคอลัมน์มันถ่างทั้งบนทั้งล่างเลยครับถ่างหน้าจอทั้งบนทั้งล่างเลยนั่นหมายความว่าการที่เราจะไปจัดตรงกลางอย่างเงี้ยมันก็จะทำได้ยากขึ้นแหละเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาจัดโดยใช้ตัว cross axis alignment กับ main axis alignment นะครับ cross ก็คือแนวตั้งเป็นในเสื้อมันคือแนวนอนก็ใช้วิธีนี้กันถ้าสมมติว่าผมบอกว่าขอเป็นอันนี้คลอสนะครับถ้าสมมติว่าผมอยากจะให้มันชิดซ้ายนะครับในโรนะโรนะให้มันชิดซ้ายเนี่ยผมก็จะบอกว่าขอไปทางชิดซ้ายคือสตาร์ทเนาะก็จะอยู่จุดเริ่มต้นนะครับถ้าอยู่จุดสิ้นสุดนะครับก็จะบอกว่า n เดี๋ยวผมทำอย่างนี้เดี๋ยวผมลบคอนเทนเนอร์ตัวนี้ออกนะครับเดี๋ยวเราจะให้น่าจะเห็นภาพมากขึ้นแล้วเดี๋ยวผมมาใส่คอนเทนเนอร์ตรงนี้จะงงไหมเนี่ยไม่ต้องใส่คอนเทนเนอร์ก็ได้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูเรื่องหนึ่งก็คือการจัดสเปซนะครับการจัดสเปซผมบอกว่าไอ้ตัวเนี้ย cross axis alignment คือแนวนอนใช่ไหมทีนี้เวลาเราจัดนะครับเราสามารถที่จะเลือกจัดได้นะครับเดี๋ยวผมเอาแนวนอนก่อนเพิ่งยุ่งกับแนวตั้งสมมติว่าผมบอกว่าผมไม่อยากให้เขาอยู่ในแนวตั้งตรงกลางแบบนี้นะครับอันนี้แนวตั้งนะแต่แนวนอนเนี่ยเราเห็นว่าโรเนี่ยมันชิดกันถูกไหมครับโรมันชิดกันเพราะว่าเทคหนึ่งกับเทคสองมันต่อกันมันก็เอามาชิดกันถ้าเราบอกว่าเฮ้ยเราอยากจะให้เทคหนึ่งกับเทคสองเนี่ยมีสเปซระหว่างกันนิดนึงทำไงเราก็ใส่บอกว่าจะมีสเปซหลายอย่างนะสเปซ around สเปซ between สเปซ eventually นะครับผมก็บอกว่าสเปซ around นะครับก็จะมีช่องว่างระหว่างวิดเจ็ต2วิดเจ็ตนะมันก็จะเท่ากันนะตรงนี้ก็เท่ากับตรงนี้นะตรงกลางก็ตรงนี้เท่ากันสเปซ around นะถ้าบอกว่าเป็นสเปซ
evenly นะครับเป็นไงแล้วแต่พยายามที่จะให้มีช่องว่างนะช่องว่างช่องว่างตรงนี้ช่องว่างตรงนี้เท่ากันนะครับช่องว่างเท่ากันผมลบนี่ไปก่อนจะได้เห็นภาพถ้าบอกว่าเป็นถ้าบอกว่าเป็นเซนเตอร์นะครับมันก็จะอยู่กองรวมกันแอบวิธีการจัดในโรกับคอลัมน์จะคล้ายๆกันนะโรคอลัมน์จะคล้ายๆแต่ว่าคอลัมน์ก็จะเน้นเรื่องที่เป็นลักษณะของเป็นสแต็กนะเรียงกันมาแนวตั้งเนี่ยถ้าเป็นโรก็เรียงแนวนอนอย่างเงี้ยง่ายมากนะครับทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราจะให้มีสองบรรทัดนะครับนี่อาจจะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งนะผมอาจจะใส่เป็นใส่คอนเทนเนอร์เข้าไปได้ไหมคอนเทนเนอร์เข้าไปอันหนึ่งนะครับใส่สีด้วยใส่สีบลูฟ้าเข้าไปนะครับพอคอนเทนเนอร์ไปครอบมันก็ชีวิตในเรื่องของการจัดเลย์เอาท์มันก็จะเริ่มง่ายขึ้นมานิดนึงถูกไหมเนี่ยใช่เห็นไหมครับลองดูจัดเลย์เอาท์ง่ายครับไม่ยากเพียงแต่ว่าเราต้องอดทนกับมันนิดหนึ่งอดทนกับมันนิดหนึ่งครับที่ผมเอาคอนเทนเนอร์มาใส่นะครับแล้วใส่สีไปด้วยให้ดูอีกแบบหนึ่งนะก็คือว่าในแต่ละวิดเจ็ตเนี่ยมันมี property อะไรที่มันน่าสนใจแล้วเราใช้บ่อยนะครับยกตัวอย่างเช่นตัวคอนเทนเนอร์เนี่ยนะครับคอนเทนเนอร์เนี่ยมันจะมีพวกการจัดต่างๆนะเมื่อกี้นี้บอกว่า alignment ไปแล้วเนาะนะครับจัด alignment ได้นะครับมี padding อันหนึ่งอันนี้ padding น่าสนใจนะครับ padding ก็คือเราต้องการเว้นขอบนะเว้นขอบก่อนที่จะถึงวิดเจ็ตที่มันจะแสดงผลนะครับขอบของคอนเทนเนอร์เนี่ยครับจนถึงวิดเจ็ตที่แสดงผลนะครับให้เว้นระยะไปเท่าไหร่เราสั่งได้ใส่ padding เข้าไปแอบดูก่อน padding อยากได้อะไรนะครับ padding เขาบอกว่าอยากได้ edge inset geometry นะครับอยากได้ edge inset geometry อยากจะได้ตัวนี้แล้วนะครับ edge inset นะครับ edge inset จะมีที่เราจะใช้กันบ่อยๆนะจะมีpoly symmetric นะครับไอ้ from LTRB เนี่ย ก็ได้ใช้บ้างแล้วแต่ว่าคนชอบใช้นะครับแต่มันก็ง่ายดีนะมาดูก่อน Edge Inset All นะครับสมมติผมบอกว่าไอ้ Text Username อันแรกเนี่ย Text Username อันแรกนะคืออันนี้นะให้มันมี Padding รอบตัวมันนะอยู่ที่20ผมเห็นไหมฮะมันจะมี padding ขึ้นมานะครับกดพีใหม่ดู construction line เห็นไหมครับมันมีช่องว่างนะช่องว่างระหว่างคอนเทนเนอร์นะตัวนี้มาดูอีกอันนึงสมมติผมบอกว่าโอเคไม่เป็นไรนะครับตัวนี้นะครับผมอยากจะให้เป็น padding เหมือนกันนะครับแต่ว่าผมก็สั่งอีกแบบหนึ่งนะเมื่อกี้นี้บอก all นะ all คือบนล่างซ้ายขวา20นะครับ20พิกเซลนะครับบอกว่าโอเคไม่เป็นไรอย่างนั้นเอาเป็นเฉพาะอย่างคืออะไรนะครับโอลี่นะครับเฉพาะอย่างโอลี่ก็บอกว่านี่
ใส่ค่า left top right bottom นะตามด้วยค่าเป็น double ได้นะอ่ะมาลองใส่ดูนะบอกว่าผมอยากให้ top สัก20แล้ว left สัก10ละกันเนาะ bottom bottom สัก5จะได้ไหมน่าจะได้นะอ่ะใส่ไปก่อนเลฟไลท์ไลท์ไลท์40มันแปลกดีนะลองดูที่มันจะแปลกไงอ่ะนะฮะจะบอกว่าท็อป20เลฟ10เลฟ10บอททอม5นะครับไลท์40อันเนี้ยเราสามารถที่จะมีทริคนะคือเขาเรียกว่าทริคคือว่ากลโกงคือไม่รู้จะจัดเลย์เอาต์ยังไงนะครับเอาแพดดิ้งมาช่วยอย่างนี้ก็มีนะคือมันทำได้นะคือในบางเวลาที่เรารู้สึกว่าแบบเราตันจริงๆนะเราอาจจะเอาแพดดิ้งมาช่วยแต่อันนี้ผมไม่แนะนำนะแต่ถามว่าทำได้ไหมมันทำได้นะทำได้อยู่นะอ่ะเรามาดูแบบอื่นบ้างแบบอื่นบ้างเดี๋ยวผมก๊อปปี้แพดดิ้งมานี่นะเรามาดูแบบอื่นนะจริงผมเคยใช้บ่อยนะใช้บ่อยมากคิดอะไรไม่ออกนี่คือแบบซัดแฟดดิ้งตลอดเลยซิมเมตริก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 ยังไม่ได้ลองเล่นนะแอบสองดูก่อนซิมเมตริกเอาไว้ทำอะไรได้บ้างซิมเมตริกนะครับก็บอกว่ากำหนดvertical และ horizontal นะครับ vertical นี่คือแนวไหนนะแนวตั้งเนาะแนวตั้งมันหมายถึงtop bottom ใช่ไหม top bottom คือกำหนดเป็น1ค่านะก็คือค่า vertical นะครับhorizontal นี่คือกำหนด left right นะครับ left right คือกำหนด1ค่านะ คือเราไม่ต้องใส่เป็นอะไรอ่ะ left เท่านั้น right เท่านี้อะไรเราสั่งค่าเดียวนะครับแต่ว่า horizontal นะครับ horizontal นะครับใส่ค่า double เข้าไปผมบอกว่าได้20ละกันนะครับใส่ horizontal 20นะครับอย่างเงี้ยมันจะเริ่มคือตรงเนี้ย20อันนี้คือ20นะครับกำหนดแค่ horizontal นะครับสมมติตัวเนี้ยตัวหนึ่งนะผมบอกว่า padding เหมือนกันนะครับแต่ padding เป็น vertical นะครับ20ไปรอบหนึ่งเห็นไหมครับเวลาเราจัด layout นะครับเอา padding มาช่วยได้นะครับฉันอยากจะให้กล่องอันนี้มันเหลื่อมเข้ามาเท่านี้นะครับอยากจะให้กล่อง user คำว่า user name มันไปอยู่ข้างล่างแล้วเอา padding มาช่วยอะไรเงี้ยไอ้พวกนี้มันทำได้หมดเลยนะครับขึ้นอยู่กับว่าเอาวิธีการที่เราจะใช้เนี่ยเราจะใช้ยังไงนะครับนะครับโอเคทีนี้มีคนถามว่าในคอนเทนเนอร์สามารถระบุค่าวิดไฮได้ไหมมีระบุค่าวิดไฮได้นะคอนเทนเนอร์ครับบอกว่าระบุค่าวิดกับค่าไฮได้นะครับเป็นดับเบิลนะครับใส่ได้นะมีผลยังไงนะครับก็คือขนาดของวิดขนาดของเทนเนอร์ของคอนเทนเนอร์จะเปลี่ยนไปนะครับยกตัวอย่างผมใส่ไฮนะอย่างรอบนะใส่300นะครับนะฮะสูง300แต่ค่า padding มันไม่มีผลแล้วนะเพราะว่ามันบอกสูง300นะครับแพดถ้าเราใส่ padding บนข้างบนไปมันก็จะเป็น padding top ใช่ไหมฮะใส่ only ไปที่ top นะที่ top นะอันนี้นะสูง300นะบอก top เนี่ย20นะแต่เพิ่นถ้าเราบอกว่าโอ๊ยไม่เอาฉันอยากได้บอททอมด้วยนะครับเกิดอะไรขึ้นบอททอม20นะครับถามว่าบอททอมจะ20ได้ไหมครับคือบอททอมมัน20คือบอททอมมัน20ได้ไงก็20แล้วไงนี่ไง20นะครับแต่ว่าไฮเนี่ยมันจำกัดความสูงไปแล้วนะครับบอกว่าไฮเนี่ยมันสูง300นะเพราะฉะนั้นเราบอกว่าบอททอม20ไม่มีผลเลยนะมันจะมีผลแค่ข้างบนเฉยๆ
แล้วแต่นะไปจัดกันเองนะอันนี้ตัวใครตัวมันไปจัดกันเองนะชอบแบบไหนก็ไปจัดกันเองนะลองใส่วิทย์นี่ทำร้อยนะครับเนี่ยจ่ายไปหน่อยอ้าวลดไหมมึงเกินจอนะอะไรแบบนี้นะครับก็เราเล่นกับคอนเทนเนอร์ได้นะครับหรือวิธีการดูนะถ้าเราไม่อยากไปตามดูในด็อกิเมนต์นะในด็อกิเมนต์พวกนี้นะครับจริงๆด็อกิเมนต์มันก็มีเยอะนะคือเราค่อยๆนั่งดูไปเรื่อยนะเรื่องคอนเทนเนอร์เมื่อกี้นี้ที่นั่งเล่าให้ฟังนะคอนเทนเนอร์ตัวนี้นะในด็อกก็มีรายละเอียดอยู่แหละเราก็ไปกดดูก็ได้มีวิดีโอด้วยอธิบายพร้อมวิดีโอ widget of the week เนี่ยมีอธิบายด้วยนะครับแล้วก็มีในเรื่องของ layout เนี่ยอันนี้ก็จะอธิบายนะครับว่าเนี่ย layout behavior มันเป็นยังไงนะครับ container มันเกิดจากอะไรนะครับนู่นนี่นั่นก็ลองอธิบายดูการ alignment ทำได้ยังไงนะครับ alignment ใน container ทำยังไงถ้าเกิดว่าไม่มี hide ไม่มี width จะเป็นยังไงนะครับเราใส่ decoration ได้นะเดี๋ยว decoration ไปที่หลังไม่ได้สำคัญนะครับเดี๋ยวตรงนั้นเดี๋ยวค่อยมาเล่นกันเรื่อง decoration ว่าอันนี้คือเอาเรื่องจัด layout ก่อนนะครับ โอเคครับทีนี้มันก็มี layout ที่เราชอบอะไรที่มันดูแบบflexible มากขึ้นนะครับเราชอบอะไรที่มัน flexible มากขึ้นยกตัวอย่างเช่น เราต้องการกำหนดขนาดของคอนเทนเนอร์เท่ากับครึ่งหน้าจออะไรประมาณนี้นะตรงเนี้ยครึ่งหน้าจอฉันอยากจะให้ขนาดของความกว้างเท่ากับครึ่งหน้าจออะไรเงี้ยแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าไอเดียมัน200หรือมัน500หรือมัน 8,000 อะไรเงี้ยผมไม่รู้เนาะไม่รู้แล้วทำไงนะครับมันจะมีคำสั่งหนึ่งชื่อว่า media query media query นี่ดึงมาได้นะขนาดหน้าจอของคนใช้เนี่ยของผู้ใช้นะดึงมาได้เลยนะครับแล้วเราก็เวทตามอัตราส่วนที่เราอยากจะได้นะครับเดี๋ยวผมลบไปก่อนแล้วกันรู้สึกมันจะเริ่มลกแล้วเดี๋ยวผมลบคอลัมน์ไปก่อนคอลัมน์ไปก่อนนะครับเดี๋ยวเอาเป็นเซนเตอร์เนาะเซนเตอร์จัดกลางนะครับเซนเตอร์จัดตรงกลางใช่นะครับจะถึงให้อันนึงครับจะได้ดูไม่เงียบเหงารอรีโหลดนะครับตอนนี้เราจะได้จัดเด็กอยู่ตรงกลางหน้าจอนะครับถ้าผมบอกว่าเอ๊ะเราจะต้องการให้ดูว่าไฮวิดครึ่งหน้าจอทำได้ไหมนะครับคือ 50% ของหน้าจอ 50% ของความสูงเนี่ยเราจะทำยังไงนะครับว่าเราต้องคำนวณเนี่ยมีบางอย่างที่ต้องคำนวณแล้วบอกว่าถ้าเกิดหน้าจอขนาดนี้เราอยากจะให้เทคมันไปอยู่ทางซ้ายถ้าหน้าจอขนาดนี้ขนาดใหญ่ขึ้นเราอยากจะให้เทคมันขยับไปอีกประมาณ 50% อะไรเงี้ยไม่รู้มีเปล่านะแต่ว่ามันทำได้แล้วก็มีคำสั่งให้เรียกใช้นะครับเดี๋ยวผมแต่งก่อนหาสีมาใส่ให้มันดูสวยงามนิดนึงกรีนนะไปไห
ใส่แพดดิ้งหน่อย ใส่แพดดิ้งให้สวยๆหน่อยอ่ะไม่เป็นไรไม่ต้องใส่แพดดิ้งก็ได้ครับนี่เลยเล่นเร็วๆนะครับเล่นเร็วๆอ่ะวิดนะครับเมื่อกี้ได้บอกว่าเนี่ยนะวิดนะครับเอาสัก200นะไอ้ว่าดิ200หมดไม่รู้หรอก200มันคือเท่าไหร่ของหน้าจอนะครับไม่รู้เลยถ้าบน Android มันก็ทำอะไรนะ constant widget นะชีวิตมันก็ได้ง่ายขึ้นบน Flutter ก็มีนะ constant widget นี่นะแต่ว่าเราก็สามารถที่จะเล่นอะไรแบบนี้ได้นะผมโอเคไม่เป็นไรนะครับอ่ะตอนเนี้ยวิดกับไฮเนี่ยมันคือ200ใช่ไหมครับสมมุติว่านะครับสมมุติว่าผมอ่ะอยากจะให้เจ้าตัวความกว้างเนี่ยมันเท่ากับ 50% ของหน้าจอทำไงก็ใช้คำสั่ง media query นะ query นะครับ .off นะ off ของ context อันนี้นะครับคือหน้าเนี้ยนะ size นะครับwidth เท่าไหร่นะ widthเท่าไหร่สมมติว่าเราไม่ได้กำหนดค่าอะไรมันก็จะไปอ่านค่าของหน้าจอขึ้นมานะว่าหน้าจอเนี่ยมันกว้างเท่าไหร่พออ่านหน้าจอขนาดหน้าจอปั๊บเนี่ยจะลองเอาที่โหลดดูนะฮะก็จะกว้างมันก็จะกว้างเต็มหน้าจอมาถ้าเราบอกว่าอยากจะได้ 50% ของจอนะครับทำไงนะครับก็พยายามคูณ 0.5 เข้าไปนะฮะคูณ 0.5 เข้าไปนะครับนะครับอ๋อไปตัดตรงกลางซะออกเห็นภาพนิดหนึ่งจะได้รู้ว่ามันอยู่ครึ่งจอนะครับนะฮะนี่คือครึ่งหนึ่งของจอนะครับถ้าไฮผมบอกว่าไฮเนี่ยอยากจะได้ครึ่งหนึ่งของจอเหมือนกันนะครับคือ media query นะครับออกนะครับ dot sizeนะคูณ 0.5 นะครับเห็นไหมครับเห็นไหมฮะอันนี้ก็สูงเท่ากับครึ่งหนึ่งของหน้าจอนะครับก็จะสูงครึ่งหนึ่งเท่ากับหน้าจออันนี้ก็จะกว้างเท่ากับครึ่งหนึ่งของหน้าจอนี่ก็เราใช้ตัว media query เข้ามาช่วยได้นะครับในเรื่องของการกำหนดขนาดนะครับหรือกำหนดขนาดอะไรก็ได้นะเช่นกำหนดขนาดภาพหรือกำหนดขนาดของคอนเทนเนอร์อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ใช้ media query ช่วยได้นะในกรณีที่หน้าจอมันใหญ่กว่านี้นะครับภาพมันก็จะเปลี่ยนขนาดไปถูกไหมครับถ้าคอนเทนเนอร์มันใหญ่กว่านี้หน้าจอมันใหญ่กว่านี้แต่ว่าคอนเทนเนอร์เราก็อยากจะให้มันรีเลทกับขนาดของหน้าจอนะครับเราก็ใช้ media query แบบนี้นะครับเอามาช่วยในเรื่องของการอ่านขนาดความกว้างความสูงของหน้าจอแล้วก็เอามาคำนวณได้นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีในเรื่องของการดึงขนาดของหน้าจอแล้วก็มาปรับในเรื่องของการจัด layout ก็ดึงมาได้นะครับโอเคนะครับทีนี้อีกอันหนึ่งมีคนชอบถามนะครับว่าทำยังไงให้มันซ้อนกันนะครับนึกออกไหมฮะมีมาซ้อนกันมีภาพมาซ้อนกันเวลายกตัวอย่างก็ต้องยกตัวอย่างนี้นะมีน่าจะมี Google Map มาอ่ะนะครับตัวอย่างถ้าเราดูเนี่ยนะครับก็คือโอ้โหเดี๋ยวดูคร่าวๆนะถ้าเราดูเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีแผนที่อยู่ด้านล่างใช่ไหมครับแล้วก็มีของอยู่ด้านบนนะมีแผนที่อยู่ด้านล่างมีของอยู่ด้านบนครับมีเท็กซ์บ็อกซ์มีอะไรไม่รู้เนี่ยอยู่ด้านบนมันทับอยู่บนแผนที่เห็นไหม
ซึ่งมันทับพันทับอยู่บนแผนที่อยู่นะเราสามารถที่จะเลเยอร์หรือว่าดีไซน์การวางเลเยอร์แบบนี้ได้ไหมครับก็ตอบว่าทำได้นะครับไม่ยากนะครับทำได้ไม่ยากนะครับมาดูกันนะครับไปไหนละกับผมเมื่อกี้โอเคสักตัวอย่างง่ายมันจะมีวิดเจ็ตที่ชื่อ stack นะครับมีวิดเจ็ตที่ชื่อ stack เดี๋ยวใส่ให้ดู stack นะครับ stack ก็ตามชื่อเลยนะครับ stack ก็คือ stack เนี่ยมันซ้อนๆกันอยู่นะstack นะครับเดี๋ยวดูก่อนแอบดูก่อนโอเคนะครับ stack นะครับstack นะครับก็เป็นลักษณะของการเอาวิดเจ็ตมาซ้อนทับกันนะครับวิดเจ็ตมาซ้อนทับกันนะก็คือเริ่มจากบนซ้ายนะครับมันจะซ้อนทับกันลงมาเรื่อยๆนะเริ่มจากบนซ้ายนะครับอะไรวางก่อนอยู่ล่างนะครับบ้างถัดมาอยู่บนง่ายๆเดี๋ยวผมใส่อะไรก่อนดีเอาคอนเทนเนอร์มาคอนเทนเนอร์เท่ากับหน้าจอเนาะ media query dot ช้ามากเลยแอบซ้ายนะครับง่ายนะง่ายเอ๊ะ stack เขาต้องใช้อะไรเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนโอเคใช้ children นะครับเราต้องมี children ด้วยคือเล่นนะครับขอวิดเจ็ตเนาะวิดเจ็ตนะครับ เป็น array ของวิดเจ็ตนะครับนี่เราใส่นี้จุ๊บจุ๊บให้ดูก่อนเกิดอะไรขึ้นโอ้ผมใส่ high เข้าไปตรงนี้จะได้เห็นภาพเดี๋ยวมาไม่ครบออฟนะครับออฟคอนเทกต์ก็ไซส์สีได้สีลืมเอาเป็นสีฟ้าแล้วกันคือเดี๋ยววันนี้มาเล่นแต่อย่างเงี้ยฮะเล่นอย่างเงี้ยง่ายๆนี่เซตนะครับเราจะเห็นว่าเรามีคอนเทนเนอร์สีฟ้านะครับอยู่บนปูทับไอ้พื้นหลังนะสีขาวไปแล้วนะครับทีนี้เขาบอกว่าเป็นสแต็กเนาะถ้าสมมติว่าผมมีของชิ้นหนึ่งนะบอกสแต็กคือวางซ้อนกันใช่ไหมมีของชิ้นหนึ่งมีคอนเทนเนอร์อีกอันหนึ่งเริ่มเนี่ยสีขาวอ่ะให้สีขาววิดนะครับเท่าไหร่ดีวิดขนาดน่าจะสักประมาณกว้างนะกว้างเท่ากันเลยโอ้กว้างเท่ากับหน้าจอนะครับเดี๋ยวจะได้เห็นความต่างไอ้นะครับสักประมาณ50เอาอ่ะนะครับนะไอชิ้นบนเนี่ยมาทับชิ้นล่างนะครับชิ้นบนมาทับชิ้นล่างถ้าผมใส่ชายเข้าไปกันนะครับผมใส่เทคนิคกันเป็น
เป็นโหลนะครับคือชิ้นบนนะครับชิ้นล่างก็จะมาเป็นชั้นๆถ้าผมบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวผมใส่ว่าผมใส่ชายข้างล่างไปตัวหนึ่งเดี๋ยวจะให้เห็นภาพว่าเออมันทับกันจริงนะจริงๆผมเปิดรันบน Visual Studio Code น่าจะง่ายกว่าเออเห็นไหมครับเนี่ยมันทับกันอยู่ถ้าเราสังเกตดูนะครับไอ้ Text Hello เนี่ยมันจะไม่เห็นเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันโดนไอ้แผ่นเนี้ยทับอยู่ครับถ้าผมบอกว่าเออเนี่ยขอ alignment หน่อยนะครับบอกว่าให้ไปอยู่ตรงกลางครับ alignment text นะครับ alignment นะให้ไปอยู่ตรงกลางเออนะเราจะเห็นได้เลยนะว่าไอ้แผ่นบนเนี่ยแผ่นบนนี่คือแผ่นบนคือตัวนี้นะครับแผ่นบนคือแผ่นสีขาวนะครับทับอยู่แผ่นสีฟ้าล่างนี่แผ่นบนครับเออง่ายไหมนี่เราก็ไม่ต้องตกใจว่าเอ๊ะทำไมตัว Google Map นะครับสามารถที่จะทำเป็นแผนที่อยู่ด้านล่างแล้วมีเสิร์ชบอกอะไรอยู่ด้านบนได้ก็ใช้ลักษณะของ Stack นี่แหละนะเข้ามาช่วยนะครับอันนี้คร่าวๆนะครับคร่าวๆมีอะไรอีกdecoration กับ property ต่างๆเดี๋ยวผมอาจจะทยอยเล่าให้ฟังนะครับอันนี้เอาคร่าวๆก่อนนะครับในเรื่องของการจัด layout นะครับ layout หลักๆที่จะได้ใช้กันนะครับคือใช้บ่อยๆนะก็จะมี stack นี่แหละได้ใช้นะครับสำหรับคนที่ชอบทำอะไรที่มันดูซับซ้อนนะหน้าจอ Google Map อะไรเงี้ยนะใช้ stack นะครับหรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องของเราอยากจะทำ map นะครับแล้วให้ map มันอยู่ด้านหลังนะครับแล้วมี search box อยู่ด้านบนนะครับแล้วก็ใช้ stack นี่แหละนะครับไอ้ตรงเนี้ยก็คือ map นะครับไอ้ตรงเนี้ยก็คือ search box ครับง่ายๆนะง่ายๆครับหรือว่าเราสามารถที่จะใช้พวกแพดดิ้งอะไรมาช่วยเราได้นะครับในเรื่องของการจัดขอบนะอยากให้ตัวอักษรมาอยู่ห่างจากขอบของคอนเทนเนอร์เข้ามากี่พิกเซลอะไรพวกนี้เราก็ทำได้เหมือนกันเราสามารถที่จะใช้ Media Query นะครับในเรื่องของการดึงค่าของหน้าจอมานะครับตัวอย่างนี้ก็คือดึงค่าความกว้างมานะครับผมอยากจะให้ตัวคอนเทนเนอร์นี้นะครับมีขนาดเท่ากับความกว้างของหน้าจอนะครับถ้าผมบอกว่าโอเคผมไม่ได้มายอะไรผมก็จะบอกว่าให้มันลบมาสักประมาณอะไรดี30นะครับพิกเซลนะครับก็สั่งลบได้เลยนะเพราะว่ามันดีเทิร์นค่าเป็นดับเบิลนะครับเห็นไหมฮะเราก็จัดได้นะเราบอกว่าโอเคอันนี้อาจจะดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเราก็อาจจะอะไลน์ใหม่นะครับสั่งอะไลเมนต์ใหม่ก็ได้เพราะตรงนี้มันอาจจะเป็นมันน่าจะอยู่ตรงกลางนะนะครับเราก็อาจจะใส่อะไลเมนต์เข้าไปนะครับนะหรือว่าจะกำหนด decoration หรืออะไรก็ตามใส่เข้าไปอันนี้ได้หมดเลยนะแล้วแต่ใส่สีบลูมันแปลกๆไหมพี่มันดูเหมือนไปปูพร้อมกับตัว action bar ด้านบนนะได้อันนี้มันเป็น basic นะ basic layout นะครับ basic การวาง layout นะครับถามว่ายากไหมไม่ยากครับแต่ว่าต้องหัดเล่นกันมานิดนึงนะครับค่อยๆวางค่อยๆดูนะครับบางทีเราใช้พวก construction line ช่วยได้นะครับเราใช้ construction line ช่วยได้เรามาดูเอ๊ะมันอยู่ตรงไหนนะขอบมันอยู่ตรงไหนนะครับ
มันวางยังไงนะมันอยู่ตรงกลางจริงไหมนะครับเราก็ใช้ construction line ช่วยได้ก็ถ้าเกิดไม่มีโปรแกรมอย่างที่ผมบอกไปนะครับไม่ว่าจะเป็น Sketch Adobe XD นู่นนี่นั่นนะครับก็ใช้อย่างเงี้ยนะ construction line ค่อยๆดูไปนะคือดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ชินเองแหละนะครับคือช่วงแรกเราก็ไม่ค่อยมีเรียกอะไรอ่ะไม่ค่อยได้แต่งเยอะหรอกเราก็ค่อยๆวางไปนะครับค่อยๆวางเป็นชิ้นไปนะครับถึงเวลาเราก็มาเติมนู่นเติมนี่เติมนั่นนะครับมาใส่ขนาดความกว้างความสูงอะไรกันว่านไปอันนี้มันก็จะง่ายนะก็จะง่ายเข้านะแต่ว่าพวกเนี้ยต้องใช้เวลานะครับแล้วก็ค่อยๆวาดไปค่อยๆวางวิดเจ็ตไปนะครับถ้าใช้โปรแกรมมันก็จะเร็วกว่านี้อันนี้เป็นวิธีการวางวิดเจ็ตคร่าวๆนะครับวางวิดเจ็ตคร่าวๆของ Flutter นะครับจริงๆมันก็จะมีวิดเจ็ตอื่นๆนะครับแล้วก็การวางเลเยอร์อื่นๆอีกเยอะเลยนะครับก็เดี๋ยวถ้าใครสนใจนะครับก็ลองไปดูในด็อกิเมนต์ได้นะก็จะมีในเรื่องของเลเยอร์นะครับเยอะเลยนะครับที่ไม่ได้พูดถึงนะอะไลเมนต์ในเรื่องของตัวคอนเทนเนอร์คอลัมน์อิมเมจง่ายเขียนง่ายมากImage text เล่นไปแล้วนะครับ Rise button นี่ก็ง่าย Rise button ก็ไม่เหนื่อยลองมาใส่ปุ่มดูที่กันลองมาใส่ปุ่มก็ได้สักครั้งสมมติใส่ปุ่มเมื่อกี้นี่อยู่ไหน stack เนาะอ้าวอยู่ใน stack ซะละใส่ Rise buttonRise button นะครับยัง on press นะครับก็ยังไม่มีอะไรยังไม่มีอะไรให้เธอนะครับแอบดูว่ามีเขาว่าไงนะตึ๊ดลงท้ายด้วยชายนะครับไปลบอะไรเข้าไปไปไหนแล้วอิมูเลเตอร์หายอิมูเลเตอร์ไปไหนแล้วโอเคพิโลดนะครับผมอยู่นี่แหละดูไม่สวยเลยผมมันก็จะใหญ่ตามขนาดของคอนเทนเนอร์ถูกไหมครับมันจะใหญ่ตามขนาดของคอนเทนเนอร์เพราะคอนเทนเนอร์มันปูไว้นะอยากให้มันเล็กลงแล้วก็ใส่ขนาดเข้าไปสมมติขนาดเข้าไปมีกำหนดขนาดไหมดูสิ high elevation ไม่ใช่ high elevation อันนี้ง่ายๆนะครับง่ายๆเดี๋ยวมันมีกลโกงเทคนิคกลโกงวิธีกลโกงนะครับเยอะเลยมีอันนึงที่น่าจะได้ใช้นะครับเดี๋ยวผมตัวอย่างผมชอบใช้แต่ว่าไม่รู้ว่าจะมีใครใช้มันผมหรือเปล่านะครับคือมันก็ได้ผลนะก็ได้ผลนะได้ผลยังไงเดี๋ยวผมให้ดูคือผมอะขี้เกียจนะครับเพราะงั้นเนี่ยผมก็ต้องหาอะไรมาดับความขี้เกียจของตัวเองนะครับยกอย่างเช่นนะครับผมมีเทคอยู่สองอันสมมติดีบอกว่าเดี๋ยวแต่งมาหน่อยนึงสไตล์นะเทคสไตล์เนาะอะไรนะแอบดูที่แอบดูคือไม่ใช่ว่าจำไม่ได้นะจริงๆจำได้ครับแต่ว่า
คือถ้าเรานึกไม่ออกนะเรามาสอบกันมีอะไรบ้างเมื่อกี้นี้ผมอยากได้ฟอนต์เวทนะฟอนต์เวทเวทครับฟอนต์เวทคือเราอยากจะกำหนดน้ำหนักให้กับตัวอักษรนะครับก็จะมีน้ำหนักบอกนะว่าเราจะแบบไหนหนาตัวปกตินะครับหรือว่ากำหนดค่าให้มันก็ได้เช่น extra bold นะครับโบว์นะครับจะมีโบว์นะครับมีเดียมนะก็จะบอกว่าโบว์นะครับเอาเวอร์หนึ่งกับเวอร์สองนะครับผมกำหนดเป็นเซมิราคาเป็นนอร์มอลนะครับทีนี้พอเวลาเราสั่งเป็นสแต็กปั๊บเนี่ยถ้าเป็นฟอลัมปั๊บเนี่ยสังเกตดูว่าถ้าสมมติว่าเราอยากจะได้ระยะห่างระหว่างสอนเนี่ยทำยังไงนะครับอย่างที่ผมบอกนะบางคนก็บอกว่าไม่เห็นยากเลยก็ใส่คอนเทนเนอร์เข้าไปนะครับใส่คอนเทนเนอร์แล้วใส่แพดดิ้งเข้าไปได้ไหมได้เหมือนกันนะได้เหมือนกันคืออย่างที่ผมบอกนะคือว่าทำได้หมดแหละนะครับอยากจะแบบไหนก็ได้นะใส่แพดดิ้งเข้าไปจริงset ว่า edit set only นะคิดอะไรไม่ออกนะใส่ไว้ก่อนจริงนะคือช่วงแรกผมก็อย่างเงี้ยผมนึกวิจัยอะไรไม่ออกก็ใส่เงี้ยนี่ด้านล่างนะด้านล่างของ hello world 1นะครับเลื่อนลงมา20มี padding นะ padding 20 padding 20คือของ padding ของ hello world นะเลื่อน padding ลงมา20นะแบบนี้ก็ทำได้นะอีกแบบนึงเดี๋ยวให้ดูนะอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะมันก็ได้ผลเหมือนกันนะผมจะชอบใช้เรียกว่าไซบอร์กนะครับแต่ไซบอร์กนี้มันตลกมากเลยแต่มันโอเคนะผมชอบไซบอร์กนะครับไซบอร์กให้นึกว่ามันเหมือนเป็นกล่องอะไรสักอย่างหนึ่งเหมือนเป็นกล่องอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเราสามารถที่จะกำหนดขนาดให้มันได้นะครับแล้วเราก็สามารถที่จะเอาอะไรใส่เข้าไปในไซบอร์กได้เหมือนกันลองดูนะแอบดูก่อนนะจบด้วยวิดเจ็ตชายนะครับแสดงว่าเราใส่วิดเจ็ตซ้อนเข้าไปในไซบอร์กได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราไม่ใส่นะแต่เราผมให้ดูอย่างนึงเมื่อกี้นี้เราบอกว่าอยากให้ Hello World 1เนี่ยมันมีช่วงข้างล่างเนี่ยนะให้มันห่างออกมาสัก20พิกเซลใช่ไหมก่อนที่จะแสดงผล Hello World 2เนี่ยนะครับเมื่อกี้นี้ผมใช้ padding bottom นะ padding bottom เนี่ย อยู่ที่20นะแต่ว่าคราวนี้ผมจะใช้ไซบอร์กแทนบอกว่ากำหนดความสูงนะครับ20นะครับได้ผลเหมือนกันใช่ไหมครับก็ได้ผลเหมือนกันก็แล้วแต่นะไอ้เรื่องทำ layout design เนี่ยแล้วแต่เลยว่าจะใช้วิธีไหนนะครับบางคนบอกว่าโอ้ไม่มีปัญหาก็ใช้ padding ก็ได้อะไรเงี้ย container padding ก็ได้ไม่เป็นไรก็ใช้ไปนะครับบางคนบอกว่าไม่เห็นเป็นไรเลยก็ใช้บอกก็ได้นะครับก็ใช้ไซบอกมาทางเอาทางเอาก็ได้เหมือนกันจะได้ผลเหมือนกันนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นคือก็ต้องดูนะว่าเราสามารถที่จะจัดการไอตัวเลเยอร์ของหน้าจอไม่ให้มันได้เหมาะสมนะให้ได้อย่างที่เราอยากได้นะบางทีไปใส่แพดดิ้งไว้เยอะนะครับงงเราอาจจะใช้ไซบอกมาช่วยก็ได้นี่ก็แบบนี้ก็ได้เหมือนกันสมมติว่าผมใส่บล็อกเข้าไปเพิ่มที่ผมชอบนะไอ้บล็อกนี้เป็นอะไรที่แก้ปัญหาแบบไม่รู้ว่าทำไงหาอะไรมาถังไว้ก่อนหาอะไรมาถังไว้นะครับก็เอาไซบล็อกมาช่วยถังได้เหมือนกันอย่างที่บอกนะครับค่าวิดค่าไฮอะไรพวกนี้คำนวณได้นะครับเราก็ใช้พวกมีเดียคิวรี่เข้ามาช่วยนะก็จะง่ายขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นทริคเล็กๆนะทริคเล็กๆที่ส่วนใหญ่ก็จะใช้ในงานจัดเลย์เอาท์นะครับจัดเลย์เอาท์หน้าอันนี้ยังไม่ลงวิดเจ็ตอื่นๆนะครับก็เดี๋ยวครั้งหน้าอาจจะมาคุยเรื่องวิดเจ็ตอื่นๆกันนะครับแต่ว่าอันนี้คือให้เห็นภาพก่อนว่าเวลาเราดีไซน์นะครับหรือว่าเราจัดเลย์เอาท์เนี่ยเราจัดได้นะมันมีคอนเทนเนอร์มันมีวิดเจ็ตหลายตัวนะที่ช่วยนะไม่ว่าจะเป็นคอนเทนเนอร์เองนะครับ
จะใช้คอลัมน์อาจจะใช้โลอาจจะใช้สแต็กจะใช้ไซบอกอย่างที่ผมใช้ก็ได้ง่ายดีนะเอาไซบอกมาช่วยก็ง่ายดีนะครับหรือว่าอาจจะใช้คอนเทนเนอร์แล้วขยายฮัดดิ้งก็ได้หรือกำหนดขนาดของคอนเทนเนอร์ก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่เลยแล้วแต่อยากจะชอบเลยจัดการกันไปนะไม่ยากนะครับครั้งที่แล้วมีน้องถามมาเรื่องอะไรนะ BLE เช็คคนเข้าเรียน BLE เช็คนักเรียนเข้าเรียนอันนี้แปลกดีคำถาม BLE เช็คนักเรียนเข้าเรียนนะครับก็ก่อนที่จะไปถึงเรื่อง BLE นะครับผมจำได้ว่าผมเคยมีภาพอันหนึ่งที่พูดถึงเรื่อง BLE อยู่นะservice นะหาภาพ stack ก่อนต้องไล่จาก stack นะถึงจะเข้าใจโอ้โหโปรโตคอลรีเวิร์สเจเนอเรชั่นโอเคไม่เป็นไรเอาภาพนี้แล้วกันนะครับคือลักษณะของตัวนี่เราเปลี่ยนเรื่องแล้วนะเราไปบลูทูธละนะลักษณะของตัวบลูทูธเนี่ยลักษณะของตัวบลูทูธเนี่ยเวลาบลูทูธมันทำงานเนี่ยนะครับมันก็จะมีเซอร์วิสเนาะมีเซอร์วิสคนก็จะบอกว่าเป็นโปรไฟล์นะครับคือในบลูทูธแต่ละตัวนะครับมันก็จะบอกว่ามันมีเซอร์วิสอะไรนะครับมีเซอร์วิสอะไรอยู่อย่างเช่นเป็นหูฟังเป็นลำโพงอะไรเงี้ยครับเป็นเทอร์โมมิเตอร์อะไรเงี้ยฮะเป็น environmental sensor อะไรเงี้ยนะครับใน characteristic ก็จะบอกว่ามันมีค่าอะไรอยู่ในนั้นลักษณะของมันเป็นยังไงนะครับอย่างเช่นส่งค่าอุณหภูมินะครับส่งค่าhumidity นะครับหรือส่งค่าไปโลสโคปอะไรก็ว่ากันไปก็จะอยู่ใน characteristic นะครับใน bluetooth device 1ตัวก็มีหลาย service ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นเรามีอะไรนะเครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจอะไรเงี้ยครับเครื่องวัดอัตราการเต้นหัวใจมันอาจจะมี service อื่นนะนอกจากจะวัดอัตราการเต้นของหัวใจนะมันอาจจะไปวัดเรื่องของอะไรอะออกซิเจนในเลือดได้หรือประมาณนี้นะแล้วแต่นะมีแล้วแต่ทีนี้มาดูสแต็กของ BLE นะครับด้านสแต็กของ BLE เนี่ยมันจะมีฟีเจอร์ของมันอยู่นะครับซึ่งฟีเจอร์ในของ BLE นี้มันจะเยอะพอสมควรไหนแล้วอ่ะนี่ตอนนี้นะมันจะมีมันตัว BLE เนี่ยมันจะมีฟีเจอร์อยู่นะครับซึ่งนี่นะดูภาพนี้นะครับมันจะมีฟีเจอร์ของมันอยู่นะถ้าเราใช้ฟีเจอร์ของ BLE ครับ BLE นะไม่ใช่บลูทูธคลาสสิกนะครับคลาสสิกนี่คือโยนทิ้งไปเลยนะอันนี้เราคุยเรื่อง BLE ถ้าเราใช้เรื่อง BLE นะครับมันจะบังคับเรานะครับให้ไปใช้พวกเซอร์วิสนะครับเป็นหลักนะอย่างเช่นเนี่ยครับ GAP GAT นะครับ GAT นะ GAT ถ้าใช้ GAT เดิมอยู่แล้วเราก็ได้โอเคมันมีจัดเซอร์วิสนะครับจัดเซอร์เราจะเรียกว่าจัดเซอร์วิสจัดเซอร์วิสก็จะบอกว่าไอ้เซอร์วิสนี่มันคืออะไรนะครับเหมือนอย่างรูปที่ผมให้ดูเมื่อตะกี้นี้นะครับก็คือเราก็ต้องบอกเซอร์วิสว่าเซอร์วิสอะไรนะครับแล้วมันจะพ่นค่าอะไรออกมาก็คือเป็นพ่นค่าคาแรคเตอร์สติกออกมานะครับไม่มีภาพไม่เป็นไรมาดูโค้ดกันนี่เดี๋ยวเรา
เราจะย้ายสำนักนะครับเราจะกลายเป็น ESP 32แล้วนะครับไปไหนละดูโค้ดกันดีกว่าโอเคนะครับไม่ดูอันนี้นะครับเดี๋ยวดูอันอื่นดูอันอื่นก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาอธิบายนี้นะครับใน ESP 32เนี่ยเราสามารถที่จะจำลองตัวบอร์ดนะให้กลายเป็นตัว BLE ได้นะเพราะ BLE เนี่ยมันเป็นฟีเจอร์หนึ่งที่อยู่ในชิปนะครับคือ ESP เนี่ยมันจะวิ่งได้เป็น Wi-Fi กับบลูทูธนะแต่ว่าบลูทูธเนี่ยมันเป็นบลูทูธโลว์เอนเนอร์จีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็สั่งเซอร์วิสอะไรก็ได้นะเป็น Spotify เป็น iBeacon เนี่ยอย่างตัวอย่างมี iBeacon เป็น client ก็ได้เป็นเซิร์ฟเวอร์ก็ได้ครับอย่าสั่งเป็น UART นะ UART ก็คือ SPP ใช่มั้ย Serial Port Protocol อะไรของเขาอ่ะนะอะไรประมาณนั้นนะครับบลูทูธ Serial สมัยก่อนนะเหมือนกับไอ้ตัวบลูทูธคลาสสิกสมัยก่อนนะครับถ้าใครใช้พวก H405 อะไรเงี้ยก็เป็นบลูทูธคลาสสิกแบบนั้นครับแต่ว่าถ้าใช้เป็น ESP32 เนี่ยมันจะวิ่งเป็น BLE เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเขียนคำสั่งอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับบลูทูธเนี่ยเราต้องไปใช้คำสั่งของ BLE นะครับไปใช้คำสั่งของบลูทูธคลาสสิกไม่ได้นะมันคนละเรื่องกันแล้วนะจะไปสั่งบลูทูธซีเรียลอะไรเงี้ยคนละแบบนะครับอ่ะเดี๋ยวยกตัวอย่างตัวนี้แล้วกันเดี๋ยวให้ดูตัว DHT 22นะครับจะยกตัวอย่างอื่นก่อนนะไหนละเอ้าแล้วกันนะเปิดใหม่นะครับขอโทษทีมันดับไปเดี๋ยวให้ดูแบบเร็วๆนะครับเปิด Arduino ดับ Arduino IDE ดับซะละเหมือนว่าจะเปิดนานนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมให้ดูนี่แล้วกันน่าจะได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับเปิด Visual Studio Code น่าจะขึ้นเรียกว่า Arduino IDE นะเดี๋ยวอธิบายคร่าวๆนะครับอธิบายคร่าวๆแล้วก็วิธีการทำยังไงนะครับเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างนี้เลยแล้วกันนะจะได้เร็วขึ้นนะครับตัวอย่างนี้นะครับมันจะเป็นตัวอย่างของการอ่านค่าอุณหภูมินะครับอ่านค่าอุณหภูมิมาจากเซ็นเซอร์ที่ชื่อว่า DHT 22นะครับผ่านพิน23ครับอันนี้ข้ามๆไปนะครับไม่ได้เป็นเรื่องสำคัญอะไรนี้จุดที่สำคัญก็คือว่าเราต้องการที่จะส่งข้อมูลนะครับส่งข้อมูลตัวค่าความชื้นนะแล้วก็ค่าอุณหภูมินะไปที่ส่งออกไปทางบลูทูธนะครับถ้าส่งออกไปทางบลูทูธก็ notify นะ notify บลูทูธ notify นะครับแล้วก็กำหนด characteristic ของเขาว่าเป็น notify นะครับ
อย่างนี้เลยง่ายๆ notify characteristic บอกว่าเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเป็นค่าอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละนะครับแต่ว่า property นะครับ property ก็คือ notify นะครับก็จะมาเวลาสั่ง notify จะมี2แบบคือแบบกด notify ปุ๊บมันจะมีค่าอย่างนี้ออกมาเรื่อยๆอีกแบบนึงคือกดอ่านนะครับแล้วก็ได้ค่ามาค่าหนึ่งกดอ่านอีกครั้งนึงก็ได้ค่ามาค่าหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะทำแบบนั้นก็ได้นะทีนี้วิธีการนะวิธีการก็บอกว่าเราสั่ง BLE init ไว้นะครับว่าตัวอุปกรณ์นี้ชื่ออะไรนะครับสั่ง create server นะครับสั่ง create server นะครับเพราะว่าเราต้องส่งของออกไปมีคนมาอ่านนะครับแล้วพออ่านเสร็จปุ๊บเราโยนของออกไปต้องประกาศในเซิร์ฟเวอร์นะครับเราประกาศเซิร์ฟเวอร์เสร็จปั๊บเราก็บอกว่านี่ระบุหน่อยซิว่าเซอร์วิสเนี่ยคือเซอร์วิสอะไรอันนี้ผมรีมาร์คเอาไว้นะเพราะอยากจะให้เห็นความต่างไอ 0x181a เนี่ยมันคือค่า UUID ของ environmental sensor นะครับเดี๋ยวเวลาเราดูจากตัวสแกนเนอร์เราจะเห็นว่าเราจะจำลอง ESP 32ตัวนี้นะให้กลายเป็น environmental sensor นะค่า characteristic นะครับผมบอกว่าผมไม่สนใจหรอกนะครับค่า characteristic ก็ประมาณนี้แหละก็ใช้ค่าเดียวกัน UUID เหมือนกันนะครับ property ที่ใช้นะครับคือให้ read ได้แล้วก็ notify ได้นะครับหมายความว่ากดอ่านนะครับก็ได้ค่าไปค่าหนึ่งกดอ่านอีกครั้งนึงก็ได้ค่ามาค่าหนึ่งนะครับถ้าเกิดบอกว่าเรากด notify นะครับก็คือให้มันแจ้งเตือนออกมาครับมันก็จะพ่นค่าออกมาเรื่อยๆหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรนะครับแล้วก็บอกแค่ว่า add descriptor เป็น BLE 2902นะครับอันนี้เป็นค่า default ของ BLE ปกตินะครับแล้วก็สั่ง switch start แล้วก็สั่ง advertise start แค่นี้เองครับจบนะครับในลูปก็ไม่มีอะไรนะครับในลูปแค่ปั้นสตริงมานะครับอันนี้ก็ไปอ่านค่าจากเซนเซอร์มาอ่าน humidity มานะครับก็โยนค่าที่ได้นะครับออกไปนะครับค่าที่ได้ออกไปก็คือเป็นค่า temperature กับ humidity นะครับได้สตริงมาอันหนึ่งนะครับเอาสตริงโยนออกผ่าน p โยนผ่านจากโยนออกจาก characteristic ไปครับซึ่ง characteristic ของเราคือ notify ครับก็บอกว่าเป็น notify แค่นี้นะครับดูก่อนว่า Arduino ขึ้นยังยังไม่ขึ้นเลยนะครับเดี๋ยวรอ Arduino IDE แป๊บหนึ่งระหว่างรอนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัว BLE กันผมทำเซ็นเซอร์ไว้แล้วนะครับทำเซ็นเซอร์ไว้แล้วนะครับตอนนี้ยังสแกนครับสแกนมากพอสแกนปั๊บเนี่ยเราจะเห็นตัวอุปกรณ์นะชื่อ BLE DST22 นะตามโค้ดเลยนะครับโค้ดเราบอกว่า init เป็นอะไรนะก็ตามนั้นนะครับโค้ดเราบอกว่า init เป็นBLE DST22 นะครับก็ค่าก็ได้ตามนี้ค่าได้ตามนี้นะครับถ้าสมมติเราบอกว่าอ่ะ connect ซิ connect หน่อยพอกด connect นะครับเราก็จะอ่านมาเลยว่าเฮ้ยgenic attribute นะครับ get นะครับ get เป็นอะไรนะครับservice ที่มีนะครับ service ที่มีนะ primary service ที่มีนะคืออะไรนะครับก็จะบอกเป็น environmental sensing นะครับก็คือไอ้นี่แหละไอ้ 0x8 ไอ้นี่ 0x181a นี่แหละนะครับโอ้ครับ 0x181a นี่แหละครับก็เป็น environmental sensing นะถ้าเกิดเรากดมาจะบอกว่าเป็นมี2ค่านะครับเป็น notify กับ read นะครับ notify กับ read นะถ้าเป็น notify นะครับมันก็จะไปดึงค่าออกมาจากเซนเซอร์นะเห็นไหมฮะค่าจะเปลี่ยนไปเรื่อยตอนนี้อุณหภูมิ 32.6 นะครับ humidity อยู่ที่ 49.60% ถ้าผมเอาประหยัดใต้โน้ตบุ๊กเนี่ยลองดูดิว่ามันจะขึ้นไหมเห็นไหมครับแล้วผมก็เริ่มขยับแล้วแล้วก็ notify ค่าออกไปแบบนี้นะครับ
notify ค่าออกไปแบบนี้นี้ตอนโปรแกรมที่เราเขียนนะครับที่เป็นmobile app นะครับเราก็ไปเขียนดึงค่า characteristic ค่านี้นะครับ UUID ค่านี้ดึงมาแล้วก็สั่งอ่านแล้วก็จะได้เป็นlist ของ int นะครับแล้วแต่ library นะlibrary บางตัวอ่านเป็น list ของ int นะครับบาง library บางตัวอาจจะเป็น unsigned int นะครับก็ต้องไปดูรายละเอียดกันซึ่งไอ้ unsigned int เนี่ยไอ้พวก int หรือ unsigned int ที่มันรีเทิร์นมาเนี่ยนะเราก็เอาไปถอดออกมาเป็น string นะครับโหยาวมากเดี๋ยวรอเขาหน่อยจะพังเนี่ย Arduino IDE ไปซะละนะครับก็ไปถอดมาเป็นสตริงครับก็จะได้3.90อะไรเงี้ยนะถอดออกนะนี่ตัวอย่างง่ายๆนะครับอันนี้เอาไปทำเล่นกันได้นะทีนี้มาเข้าเรื่องของเช็คคนเข้าห้องใช่ไหมนี่ที่เราบอกว่าเช็คคนเข้าห้องเนี่ยผมก็ไม่รู้นะว่าเช็คคนเข้าห้องของของน้องที่เขาถามมาเนี่ยเขาต้องการที่จะดูละเอียดไปจนถึงตัวservice ที่จะใช้ด้วยไหมผมไม่รู้ว่ามันมีการโยนค่าอะไรออกมาจากตัวอุปกรณ์บลูทูธหรือเปล่านะครับสมมติว่ามีเด็กอยู่20คนนะครับแล้วก็เช็คชื่อนะครับกดปุ่มอะไรเงี้ยหรือว่าอะไรบางอย่างขึ้นมาเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าเราก็สามารถที่จะอ่านจากเซอร์วิสเมื่อกี้นี้ได้นะไอ้ผมยกตัวอย่างเป็นอุณหภูมิความชื้นนะครับก็เราก็สามารถที่จะอ่านค่าตรงนี้ได้เหมือนกันอ่านค่านี้ออกมาสมมติว่าส่งเป็นรหัสประจำตัวอะไรเงี้ยครับหรือว่าเป็นอะไรสักอย่างนึงออกมาแล้วก็มาอ่านค่าเอานี่ง่ายไม่หมักทีนี้อีกวิธีนึงนะครับถ้าไม่คิดมากนะไม่คิดมากไม่ต้องไปอ่านเซอร์วิสอะไรในอุปกรณ์บลูทูธอะไรเลยนะครับก็ไปซื้อไอ้พวกอะไรนะบีคอนธรรมดาครับซื้อบีคอนมาเวลาเรากดเปิดตึ้งมันก็จะเปิดใน discovery mode ใช่ไหมครับพอมันอยู่ในส่วนของ discovery mode ปั๊บเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาค่าของ device ID เนี่ยมาเทียบได้สมมติว่าประยุทธ์ไอดีนี้นะครับทักษิณไอดีนี้อะไรเงี้ยครับอะไรประมาณเนี้ยนะมาเทียบได้สมมติว่าเปิดมาปุ๊บแอปสแกนมานะครับแล้วเจอไอดีพวกเนี้ยแล้วก็รู้เลยว่ามีใครเข้าห้องเรียนบ้างนะครับกี่คนนะครับนี้ใครขาดเรียนก็ไปทำในดาต้าเบสอะไรกันเองเอาเองนะครับอันนี้วิธีง่ายๆนะผมก็ไปทำเล่นมานะครับผมก็ไปทำเล่นมาตัวนึงให้ดูนี่เล่นง่ายมากเลยนะครับไม่ยุ่งยากไม่ยุ่งยากเลยนะครับตัวนี้นะครับแอปมันก็จะดูในเรื่องของ device ID เนาะนะครับพอเราดู device ID ว่ามีกี่คนนะครับมี device อะไรบ้างนะครับ ID อะไรบ้างแล้วเอา ID ไปเทียบในฐานข้อมูลนะครับในกรณีเนี่ยผมใส่เป็น list ธรรมดาไว้นะครับมันก็จะดึงข้อมูลจากลิสต์มานะครับหรือว่าผมกดเปิดนะครับแล้วก็จะเห็นว่ามีประยุทธ์ครับมีวิษณุนะโผล่มานะครับสมมติว่าผมมีคนเพิ่งเข้ามาในห้องเรียนนะครับผมก็สมมติว่ามีคนเพิ่งเข้ามาในห้องเรียนเราดีเซลแล้วเราก็รีเซลใหม่ฮะมีคนเข้ามาในห้องเพิ่มแหละมีอนุทินมีวิษณุมีประยุทธ์นะครับง่ายไหมอันนี้คือไม่คิดเยอะนะครับไม่คิดเยอะก็คือใช้ device ID นะครับเป็นตัวแยกว่าใครเป็นใครนะครับเราก็ไปทำ data mesh map เอาไว้นะประยุทธ์ ID นี้นะครับวิษณุ ID นี้อนุทิน ID นี้ถ้าสมมุติว่าอนุทินไม่มาสมมุติอนุทินไม่มาอนุทินมาสมมุติถอดแบตก่อนเซตใหม่นะครับเห็นมั้ยฮะก็จะเหลือแค่2คนแหละนะครับคือวิษณุกับประยุทธ์นะครับอันนี้ก็ทำง่ายๆนะครับทำง่ายๆอันนี้คือใช้เราเช็คจาก device ID นะครับหรือ bluetooth ID ง่าย
ว่าอยากจะละเอียดละเอียดนะครับต้องมีการแฮนด์เช็คค่าจะต้องมีการส่งค่าจะต้องมีการดึงค่าอะไรพวกนี้นะครับก็ใช้วิธีการอ่านค่าจากค่าที่น็อตที่ส่งผ่านตัว notify มาแบบนี้ก็ได้จากตัวนี้นะครับส่งผ่านแบบนี้มาก็ได้นี่นะครับนะอย่างเงี้ยนะแล้วก็อ่านคาแรคเตอร์สติกไปสมมติว่าคาแรคเตอร์สติกอะไรไม่รู้นะครับส่งค่ารหัสประจำตัวมานะครับแล้วก็เอารหัสประจำตัวมามาอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับก็อ่านอุปกรณ์นะครับดูว่ามีเซอร์วิสนี้ไหมนะครับถ้ามีเซอร์วิสนี้ก็อ่านในเซอร์วิสนะครับอ่านค่าที่ notify ออกมาครับว่า notify ค่าอะไรออกมาแล้วเอาค่าตัวนี้ไปใช้ทีหนึ่งอันนี้ก็แล้วแต่ก็ทำได้หลายแบบนะครับก็แล้วแต่ว่าจะเลือกเอานะครับนี้ถัดมานะครับ mobile app นะครับใช้ auto filter นะครับใช้ plug in อะไรนะครับปลั๊กอินจะมีหลายตัวมากนะครับปลั๊กอินจะมีหลายตัวผมแนะนำให้อยู่2ตัวนะครับคือผมชอบนะผมดูโครงสร้างแล้วผมชอบเลยแต่ว่ามันก็เขียนแบบงงๆด็อกคิวเมนต์ก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะคือด็อกคิวเมนต์นี่จริงๆคือเวลาดูนะครับเราก็ดูเนี่ยเลทนะครับเลทดูมันเหมือนจะสูงมี LE หรือ94คะแนนนะครับมีอันหนึ่งนะอะไรนะฟัตเตอร์บูนะฟัตเตอร์บูนะครับเอาไปดูตัวนี้ผมก็ชอบนะแต่ยังไม่ได้ใช้นะครับแต่ดูโครงแล้วมันก็ดูโอเคนะโครงก็ดูโอเคตัวหนึ่งฟัตเตอร์บูฟัตเตอร์บูผมชอบมากเลยฟัตเตอร์บูนี่อันนี้ผมชอบเหมือนกันนะครับเวอร์ชันอาจจะล้าหลังนิดนึงเวอร์ชันสูงยังไม่เวอร์ชันหนึ่งนะก็ตัวนี้น่าสนใจนะเพราะว่ามันดูซิมเพิลดีนะครับก็สตาร์ทสแกนครับดูรีซอลของสแกนมานะครับได้ device ID อะไรก็ไปเล่นเลย connect to device อะไรพวกนี้ครับก็ซิมเพิลนะครับ connect to device disconnect นะครับ discover service นะครับได้ service อะไรมาก็ไปอ่านคาแรคเตอร์สติกนะครับพอได้คาแรคเตอร์สติกที่ต้องการอ่านนะครับแล้วก็ค่อยสั่งไปอ่านอันนี้ก็ง่ายดีนะครับดูซิมเพิลดีนะครับสำหรับตัวปลั๊กอินตัวนี้นะครับได้คะแนน96เลยนะนี่ได้94 maintenance สูงมากอันนี้มีคะแนน90นะคนใช้96คนใช้88นะยังไม่ค่อยป๊อปเท่าไหร่ฟัตเตอร์บูอาจจะป๊อกกว่านะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ลองไปเล่นดูนะว่าตัวไหนชอบตัวไหนไม่ชอบนะครับแต่ผมว่าตัวฟัตเตอร์บูก็น่าสนใจเหมือนกันไปลองเล่นดูนะครับโค้ดนะครับโค้ดอยู่ที่กิตรีโพนะครับไปดูได้เขียนเร็วๆนะครับไม่ได้ไป optimize code อะไรสักเท่าไหร่นะครับก็ลองไปดูก็ได้นะครับที่ Git repo นะครับจะมี ESP32 ที่เป็นส่งค่า temperature กับ humidity นะครับผ่าน ESP32 นะเป็น BLE ผ่านออกมาประมาณนี้นะครับโค้ดมีอยู่ใน GitHub นะครับอีกตัวหนึ่งจะเป็นตัวนับจำนวนนักเรียนนะครับนับจำนวนนักเรียนขึ้นไปอย่างว่านี่นับจำนวนนักเรียนนะครับก็ง่ายๆก็เขียนโค้ดคร่าวๆนะไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็แค่ดูจำนวนดูก็ทำเป็น fake student list ไว้นะครับใส่ list นะถ้าใครมี database ก็ไปเช็คใน database นะก็เวลาอ้างอิงนะเราอ้างอิงจากตัว device ID นะครับอ้างอิงจาก device ID เอานะครับ
หรือใครไม่ชอบ DYID ก็อาจจะไปใช้ดึง service จากที่ notify มาก็ได้เนี่ยก็ดึงค่าที่อยาก notify ไปเทียบกับ database นี้ผมจะใช้DYID 1อันต่อ1คนก็จะไม่ซ้ำกันเพราะแยกคนได้นะ อันนี้ไม่มีอะไรครับก็แค่แสดงลิสต์ออกมานะครับแล้วก็ชื่ออะไรนะครับแค่นั้นเองก็แสดงเฉพาะคนที่มานะคือคนที่มาก็คือ BLE อยู่ในห้องนะครับคือ BLE device อยู่ในห้องมันก็จะสั่งให้ค้นหาได้ครับหรือ visible นะ visible ก็คือค้นหาได้นะพอค้นหาได้เสร็จปั๊บเนี่ยตัว mobile app เราก็สามารถที่จะสแกนดูนะครับว่ามี device ID อะไรบ้างครับแล้วก็ดึง device ID ตัวนี้มาเทียบกับ database นะในกรณีคือผมเทียบกับ list นะครับก็ดูว่ามีใครมาใครมากี่คนนะครับมีใครบ้างนะครับใครไม่มาก็ไปดูใน list อีกรอบหนึ่งนะว่าจะเช็คจาก database ก็ได้นะแล้วแต่คร่าวๆนะครับก็โค้ดเดี๋ยวไปลองรันเองแล้วกันนะครับจะลองเล่นดูก็ใครอยากจะไปทำตัว BLE device นะครับเป็น BLE sensor อะไรก็พวกนี้ก็ทำได้นะครับก็ใช้ตัวนี่แหละ Arduino ESP32 เนี่ยครับได้เกิน Arduino IDE เดี้ยงไปแล้วนะครับก็เปิด Visual Studio Code ให้ดูนะครับก็ประมาณนี้นะครับไม่ยากนะไม่ยากลองไปเล่นดูนะครับจริงๆไอ้บลูทูธเซนเซอร์เนี่ยก็น่าสนุกดีนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเล่นฟีเจอร์ของบลูทูธได้เช่นสลีปอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้คือมันก็ไม่ได้กินไฟมากถ้าเป็นโลบลูทูธโลในจริงๆนะมันก็ไม่ได้กินไฟมากแต่ถ้าเป็น ESP32 ที่เป็น developer board ก็ยังกินไฟอยู่นะครับอันนี้ก็ลองไปประยุกต์ดูนะครับมันไม่ได้ยากอะไรนะไปประยุกต์ดูได้จะไปอ่านไลท์เซนเซอร์จะไปอ่านเทมเพอเรเจอร์จะไปอ่านค่าแสงระดับน้ำอะไรก็ว่านไปนะแต่ว่าเวลาเราอ่านผ่านบลูทูธนะเราไม่ได้อ่านผ่าน Wi-Fi นะครับอยากจะขึ้นไป Wi-Fi โยนเข้า MQTT Server ด้วยอะไรพวกนี้ก็แล้วแต่ก็ไปเขียนกันเองเป็นคำถามมาในเรื่องของบลูทูธนะก็มาเล่าเรื่องบลูทูธอย่างเดียวก็วันนี้คงมีแค่นี้แหละฮะก็มาเล่าเรื่อง layout ง่ายๆนะวิธีทำ layout บน flutter นะง่ายๆนะแล้วก็เอาคำถามนะครั้งที่แล้วนะที่ถามเรื่องของตัวBluetooth นะนับจำนวนนักเรียนนะครับไม่รู้เหมือนกันนับยังไงเพราะว่าถ้านับโดยใช้การ discover ตัว device แล้วรู้ว่า device ID มีอะไรบ้างครับแล้วก็ไปเทียบกับ database อย่างเงี้ยมันก็จะง่ายถ้าอยากจะให้มีอะไรมากกว่านั้นก็เขียน service notify ออกมานะวันนี้ก็มีแค่นี้แหละฮะครั้งหน้าเดี๋ยวอาจจะมาลุยเรื่อง flutter กันต่อครั้งนี้ก็แนะนำเรื่อง layout คร่าวๆครับเดี๋ยวอาจจะมานั่งดูว่าเรื่องอื่นที่น่าสนใจของ flutter มีอะไรอีกนะครับแต่ผมจะไม่ได้ลงแบบสอนเขียนอะไรงี้นะคือผมก็จะยกตัวอย่างแล้วก็ให้ดูนะครับว่าช่วงที่ผมเริ่มเนี่ยว่าช่วงที่ผมมีปัญหาแล้วแบบไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหายังไงครับแล้วก็มีวิธีการแก้ปัญหาวิธีการดูยังไงก็จะมาเล่าให้ฟังก็คราวนี้ก็มีแค่นี้แหละครับใครมีคำถามนะก็อาจจะฝากคำถามไว้ได้ที่เพจนะครับหรือว่าจะอินบ็อกซ์เข้ามาก็ได้ก็เดี๋ยวเราอาจจะไปตอบครั้งถัดไปนะครับก็วันนี้ก็มีแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ